ณโรงเรียนม.ปลายปี1ห้อง2มีนักเรียนหน้าใหม่ย้ายเข้ามาคนหนึ่งแต่เขาคนนั้นไม่ใช่นักเรียนธรรมดาเพราะว่าทั้งรูปร่างหน้าตาทุกอากัปกิริยาของเขานั้นเต็มไปด้วยความหล่อเท่เข้ามาโรงเรียนวันแรกสาวๆเห็นก็ต้องถูกใจไม่ว่าเขาจะทำอะไรทุกอย่างนั้นเต็มไปด้วยความเท่เต็มไปหมดชื่อของเขานั่นก็คือซากาโมโตะนั่นเองแต่ถ้าว่ามีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดหัวโจกในห้องนั้นดูเหมือนว่าจะแอบหมั่นหน้าเขาอยู่เล็กน้อยแก๊งหัวโจก3หน่อพยายามจะเอาแป้งลบกระดานเอาไปติดเอาไว้ให้หล่นมาใส่หัวซากาโมโตะซะแต่ถ้าว่าไอ้หนุ่มโคตรคูลซากาโมโตะกลับได้อย่างงดงามสาวๆเห็นก็กรี๊ดน้ำแตก อะไรกันคนอะไรจะเท่ขนาดนี้ล่ะคะแต่ไม่ว่าจะหล่อเท่ยังไงเอาคนเราก็ต้องขี้ต้องเหี่ยวซากาโมโตะนั้นเดินเข้าห้องน้ำเอาไปทำธุระส่วนตัวเล็กน้อยไอ้พวกหัวโจกเห็นช่องว่างเลยสาดน้ำเข้าไปในห้องขี้ของเขา นี่แหละแบบนี้แหละได้ผลแน่ๆเอาเปียกไปทั้งตัวแน่เลยมึงหมดความเท่แล้วล่ะแต่ถ้าว่าซากาโมโตะนั้นพกร่มเข้าไปขี้ด้วย มีแค่คนเท่เท่านั้นที่จะทำแบบนี้แต่พวกหัวโจกก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเขานั้นแอบโยนโต๊ะของซากาโมโตะทิ้งไม่ต้องเรียนมาแล้วมึงน่ะสาวๆในห้องเองก็พร้อมจะแบ่งที่นั่งของเธอให้เชิญเลยซากาโมโตะอยากมานั่งด้วยกันไหมล่ะทว่าเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาไอ้หนุ่มโคตรคูลของเรานั้นสามารถนั่งเรียนบนขอบหน้าต่างได้โอ้โหอะไรมันจะหล่อเท่ขนาดนั้นวะตอนนี้พวกหัวโจกชักปวดหัวแล้วอะไรกันวะทำอะไรไปมันก็ยิ่งเท่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะโถเอ้ยพวกมันชักทนไม่ไหวแบบนี้เราคงจะต้องเล่นไม้แข็งกับไอ้เจ้าซากาโมโตะแล้วล่ะไอ้พวกหัวโจกเลยส่งนกต่อล่อซากาโมโตะมาที่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อซากาโมโตะมาถึงมันก็รีบจับซากาโมโตะมัดเอาไว้โถเอ้ยนึกว่าจะแน่แค่นี้ก็สิ้นฤทธิ์แล้วสิท่า เอาละเราจะซ้อมมันให้น่วมเลยให้มันหมดหล่อไปเลยนะวันนี้แต่ทว่ายังไม่ใช่แค่นั้นพวกมันยังวางแผนชั่วจะถ่ายรูปอันน่าอับอายของซากาโมโตะตอนแก้ผ้าแล้วก็ส่งไปให้สาวๆคนอื่นๆนั้นได้ดูกันเลยทว่าจู่ๆหันหลังมาอีกทีอยู่ดีก็เกิดเพลิงไหม้ดูเหมือนว่าต้นเหตุจะเกิดจากบุหรี่ที่พวกมันสูบทิ้งเอาไว้จะเปิดประตูหนีออกไปก็ไม่ได้ไม้ถูพื้นมันไปขัดประตูเอาไว้อยู่ประตูเปิดไม่ออกโอ้แย่แล้วพวกเราทำยังไงดีงั้นโทรให้คนอื่นข้างนอกมาช่วยเราดีกว่าแต่ทว่าแบตก็หมดซะงั้นจริงสินี่มันห้องเรียนวิทยาศาสตร์นี่นาะงั้นเราใช้สารเคมีอะไรก็ได้มาสาดใส่ไฟจะได้ดับ มันจะระเบิดนะสิสกามาโตก็บอกไปว่าหยุดนะถ้าเกิดหยิบสารเคมีมามั่วๆไฟก็เลยลุกลามเข้าไปใหญ่ช่วยไม่ได้ในเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ไอ้หนุ่มรอเท่ของเราเลยจะต้องออกโรงเองเขาได้ใช้เทคนิคอันรอเท่ของเขาเทคนิคการย่างก้าวขั้นสูงเป็นเทคนิคการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วที่มีแต่คนรอเท่เท่านั้นที่จะทำได้อะไรนะพวกเราบ้านะอย่าบอกนะว่ามันเคลื่อนไหวแบบนั้นโดยจะอาศัยกระแสลมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวในการดับไฟนั่นอย่างนั้นเหรอไอ้พวกหัวโจกนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยซ้ำว่าวิธีแบบนี้มันจะได้ผลแต่ทว่าเมื่อเห็นแววตาที่เอาจริงเอาจังของซากาโมโตะทำให้พวกมันนั้นอยู่เฉยไม่ได้เสียงตีนของพวกเขาทั้ง4คนนั้นดังลงมาถึงชั้นข้างล่างและชั้นข้างล่างนั้นก็เป็นห้องพักครูเอาคุณครูต่างก็สงสัยพวกเด็กข้างบนมาทำอะไรกันเสียงดังจังเลยคุณครูที่อยู่ข้างล่างก็เลยขึ้นมาดูเปิดประตูออกมาอะไรกันมาทำพิธีกรรมอะไรกันวะนะแล้วก็มาช่วยพวกมันทั้ง4คนเอาไว้ได้ทันการพอดีซากาโมโตะนั้นอธิบายให้กับคุณครูฟังว่าเขาสร้างเสียงดังแบบนี้ก็เพื่อจะเรียกอาจารย์ที่อยู่ชั้นข้างล่างนะให้ขึ้นมาช่วยพวกเขาหาอะไรนะแบบนี้นี่เองเอาไม่ได้สร้างกระแสลมมาดับไฟอย่างนั้นเหรอ ดับได้ก็เฮียแล้วไฟกองอย่างใหญ่แต่ซากาโมโตะนั้นก็ไม่ได้บอกกับคุณครูไปว่าเขาถูกไอ้พวกหัวโจกนี้จับตัวเข้ามาเขาบอกไปว่าเขามาสอนไอ้พวกนี้ใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ก็เท่านั้นแล้วก็เดินจากไปอย่างรอเท่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้แต่แก๊งหัวโจกเองก็จะหลงไหลในความเท่ของมันซะแล้วสิในระหว่างทางเดินกลับบ้านหรือมันเดินไปโรงเรียนก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าจะมีสายฝนตกหนักซากาโมโตะนั้นก็ต้องใช้ลมของเขาในการเดินฝ่าสายฝนไประหว่างทางก็มีนกกระจอกตัวน้อยที่บินฝ่าสายฝนไปเป็นเพื่อนกับเขาแต่ทว่าจู่ๆด้วยกระแสลมที่รุนแรงก็ได้พัดพาเศษวัสดุต่างๆมาหาเขาซากาโมโตะไอ้หนุ่มรอเท่นั้นสามารถหลบได้อย่างง่ายดายแต่ทว่านกกระจอกเลเวล1ไม่สามารถหลบได้ทำให้นกกระจอกตัวนั้นโดนกระแทกเข้าอย่างจังนกกระจอกตัวนั้นถูกพัดปลิวไปไกลซากาโมโตะนั้นพยายามจะวิ่งตามเขาก็โดดตามไปทำท่าเหมือนจะตกน้ำแต่เขาก็สามารถทรงตัวอยู่บนเศษวัสดุที่ลอยน้ำได้เขาใช้เศษวัตถุลอยน้ำต่างๆเป็นแท่นเหยียบแล้วก็ได้กางร่มออกใช้หลักอากาศพลศาสตร์ในการยกตัวของเขาให้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตัวเขานั้นลอยสูงขึ้นหลายพันฟุตไปหานกกระจอกตัวนั้นแล้วก็สามารถจับนกกระจอกตัวนั้นเอาไว้ได้พร้อมแลนดิ้งลงมาอย่างสวยงามเฮียคนเฮียอะไรมันจะเท่ขนาดนี้เริ่มคาบเรียนมาดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มนายแบบหัวเหลืองของเราเซราคุงกำลังจะอวดรูปที่เขาถ่ายอยู่ในนิตยสารให้กับสาวๆดูอยู่สาวๆเองก็เหมือนจะไม่สนใจเท่าไหร่แต่ทว่าก็มีสาวคนนึงเปิดประตูเข้ามาเธอเอาหนังสือพิมพ์มาให้ดูเหมือนว่าเรื่องที่ซากาโมโตะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจะไปช่วยนกกระจอกนั้นจะถูกถ่ายเอาไว้ได้สาวๆเห็นแบบนั้นก็กรี๊ดน้ำแตกอะไรกันซากาโมโตะจะเท่อะไรขนาดนี้เขาบินได้ด้วยอย่างนั้นเหรอแต่ซากาโมโตะก็ตอบกลับเพียงว่าอาจจะจำผิดคนก็ได้นะครับตอนนี้นั้นซากาโมโตะเป็นจุดเด่นสุดๆทำให้เซราคุงไอ้หนุ่มหัวเหลืองของเรานั้นชักเริ่มไม่พอใจแล้วและแล้วคาบเรียนก็ได้เริ่มต้นขึ้นซากาโมโตะนั้นยกมือตอบคำถามได้อย่างง่ายดาย
แต่ทว่าในจังหวะที่เขากำลังจะกลับมานั่งลงนั้นเซรคุงดูเหมือนว่าจะหมั่นไส้ก็เลยดึงเก้าอี้ออกซะเลยซากาโมโตะนั้นอาจจะได้อับอายขายหน้าซะบ้างแต่ทว่าด้วยความแข็งแรงของเขาเขาก็สามารถนั่งเก้าอี้อากาศอันด้วยท่วงท่าที่รอเท่ได้ไม่ล้มเลยแม้แต่น้อยเซราคุงนั้นชักเริ่มไม่พอใจเข้าไปใหญ่ในคาบเรียนพละพวกเขาก็กำลังเล่นดอสบอลกันอยู่ไอ้เจ้าเซราคุงก็คว้างลูกบอลใส่เจ้าซากาโมโตะรัวๆแต่ซากาโมโตะก็สามารถตีลังกาเลี้ยวหักหลบได้ด้วยความรอเท่ สุดยอดอะไรๆก็เท่ไปหมดในช่วงเวลาพักเซราคุงก็ได้ไปดึงป้ายเตือนห้ามใช้ก๊อกน้ำออกถ้าซากาโมโตะมาใช้น้ำจะได้ฉีดใส่เต็มหน้ามันจะได้อับอายแน่ๆแต่ถ้าว่าซากาโมโตะอากับใช้เป็นฝักบัวอาบน้ำตรงนั้นเลยซะงั้น อะไรกันกลายเป็นหล่อเท่กว่าเดิมขึ้นไปใหญ่สาวๆเห็นก็กรี๊ดกราดอะไรกันซากาโมโตะน่ะเท่จังเลยกลับขึ้นมาบนห้องเรียนกลับมานั่งเรียนกันต่อดูเหมือนว่าตอนนี้เซราคุงนั้นจะเริ่มคิดหนักแล้วอะไรกันยิ่งแกล้งมันยิ่งเด่นขึ้นเรื่อยๆยิ่งหล่อขึ้นเรื่อยๆจะทำยังไงดีนะในระหว่างที่เขากำลังนั่งเครียดอยู่นั้นอยู่ดีก็มีผึ้งตัวนึงบินเข้ามาในห้องทุกคนนั้นก็แตกตื่นมีผึ้งบินเข้ามาด้วยแหละแต่ถ้าว่าถ้าดูดีๆตัวมันใหญ่เป้งแปลกๆเลยนะนี่มันไม่ใช่ผึ้งแล้วเป็นพี่ของผึ้งอีกทีนี่มันตัวต่อสาวๆก็ตกใจวิ่งออกนอกห้องกันหมดแถมยังปิดประตูไม่ให้พวกผู้ชายน่ะวิ่งออกไปได้ด้วยคุณครูก็เลยบอกว่าให้ถอดเสื้อผ้าที่มีสีดำออกซะเพราะว่าพวกผึ้งพวกตัวต่อน่าจะชอบโจมตีในส่วนที่เป็นสีดำตอนนี้จะมากลัวอายไม่ได้แล้วถ้าโดนตัวต่อต่อยเข้าไปแล้วก็ต้องเจ็บมากแน่ๆทุกคนก็เลยแก้ผ้าถอดเสื้อผ้าที่เป็นสีดำออกจนหมดแต่ถ้าว่ามีนักเรียนคนนึงที่ไม่ยอมถอดเสื้อผ้าออกนั่นก็คือซากาโมโตะผู้รอเท่ของเราไอ้เจ้าเซราคุงที่เห็นอย่างนั้นมันก็ถึงกับอึ้งมีเพื่อความเท่ซากาโมโตะมันถึงยอมเสี่ยงชีวิตขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ยอมแพ้หรอกนะมันก็อยากจะเป็นจุดเด่นเหมือนกันมันก็เลยตัดสินใจหยิบหนังสือขึ้นมาจะตีตัวต่อตัวนั้นจะฆ่าให้ตายเลยไอ้ตัวต่อก็นึกพิเรนเอาไปกอดเล่นบนหัวซากาโมโตะซะงั้นไอ้เซราคุงเห็นอย่างนั้นก็พยายามจะตีตัวต่อซากาโมโตะก็โยกหัวหลบไม่ให้ตีง่ายๆหรอกนะตัวต่อก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายอาจจะมาต่อยไอ้เซราคุงแทนเซราคุงพอเห็นแบบนั้นเขาก็ร้องเหมือนหมาช่วยด้วยซากาโมโตะเลยยื่นวงเวียนออกไปแล้วก็หยุดเจ้าตัวต่อนั้นเอาไว้ด้วยความรอเท่ อะไรกันทำอะไรก็เท่ไปหมดเจ้าตัวต่อนั้นชักจะเริ่มหงุดหงิดแล้วมันก็เลยหันเหล็กในพุ่งจะเข้ามาโจมตีเจ้าซากาโมโตะแต่ซากาโมโตะนั้นก็ได้ใช้ปลายแหลมของวงเวียนในการต่อสู้กับเจ้าตัวต่อนั้นอย่างดุเดือดไม่เคยเห็นการต่อสู้ที่รอเท่แบบนี้มาก่อนเจ้าตัวต่อนั้นพลาดท่าซากาโมโตะเลยใช้วงเวียนคีบเจ้าตัวต่อนั้นเอาไว้ทุกคนนั้นเห็นแล้วก็อ้าปากค้างอะไรกันมันจะหล่อเท่ในขนาดนี้แล้วเขาก็จับเจ้าตัวต่อไปปล่อยออกที่นอกหน้าต่างทุกคนก็ใช้โยโห่ร้องให้กับความหล่อเท่ของซากาโมโตะส่วนเซราคุงก็ถูกเพื่อนๆหัวเราะเยาะที่เขาใส่บ็อกเซอร์ลายผึ้งเหมือนกับผึ้งตัวเมื่อกี้เลยมาเรียนด้วยทว่าอย่างน้อยๆเซราคุงก็ได้เป็นจุดเด่นในห้องสักทีสมใจอยากเขาแล้วเมื่อคัดเรียนจบลงเซราคุงได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาน่ะอยากจะเป็นตัวโจ๊กของห้องสร้างเสียงหัวเราะต่อไปและเขาก็ขอร้องซากาโมโตะคุงให้มาเป็นคู่หูกับเขาด้วยเถอะเจ้าซากาโมโตะก็หันมามองเชิดหน้า45องศาแล้วก็ปฏิเสธออกไปอย่างหล่อเท่ อะไรกันทำอะไรก็หล่อเท่ไปหมดเช้าวันต่อมาเจ้าซากาโมโตะก็ได้ขึ้นไปให้อาหารนกบนต้นไม้บังเอิญมองลงมาเห็นเจ้าพวกหัวโจก2คนกำลังถ่ายตังนักเรียนคนหนึ่งอยู่เจ้าซากาโมโตะเห็นแล้วสงสารก็เลยลงมาถามอาการดูไอ้หนุ่มคนนี้ก็ได้คุกเข่าขอร้องให้ซากาโมโตะช่วยเขาหน่อยถ้าเขายังโดนถ่ายตังอยู่แบบนี้อีกต่อไปเขาไม่มีเงินให้แล้วนะไม่รู้จะขอแม่ยังไงแล้วอ่ะซากาโมโตะเองก็เข้าใจถ้าปล่อยไว้แบบนี้คงจะแย่แน่ๆซากาโมโตะคุงเลยพาไอ้หนุ่มคนนี้มาทำงานพาร์ทไทม์ที่แมคโดนัลด์โอ้ยแบบนี้ไม่ใช่แล้วซากาโมโตะคุงขอให้ช่วยไล่มันไปไม่ได้ขอให้หาตังค์เพิ่มแบบนี้ทั้งสองคนมาทำงานวันแรกผู้จัดการก็เหมือนว่าจะให้ไปล้างจานแต่ด้วยความรอเท่ของเจ้าซากาโมโตะนั้นทำให้หัวใจของผู้จัดการนั้นพองโตโอเคซากาโมโตะไปแผนกต้อนรับไอ้หนุ่มอาภัพคนนี้ก็เลยได้มาถูพื้นทำความสะอาดหลังร้านแทนและดูเหมือนว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากจะทำงานนี้สักเท่าไหร่พอถึงแม้ว่าทำงานหาตังค์ไปได้ก็ต้องเอาไปให้ไอ้พวกนั้นอยู่ดีแต่ถ้าว่าอยู่ดีๆทางร้านก็ยุ่งขึ้นมาสาเหตุก็รู้ๆกันอยู่เพราะว่าซากาโมโตะนั้นไปทำงานแผนกต้อนรับทำให้มีบรรดาแม่ยกนั้นเอามาต่อแถวเรียงคิวรอซื้ออาหารกันเพียบเลยแถมเมนูพิเศษที่เราแม่ยกสั่งนั้นพวกเธอยังสั่งขอรอยยิ้มหนึ่งที่ด้วยค่ะอะไรกันรอยยิ้มก็ขายได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยและเจ้าซากาโมโตะนั้นก็จะเสิร์ฟรอยยิ้มให้หนึ่งที่ไอ้เหี้ยคนเลยมันจะหล่อเท่ขนาดนี้ลูกค้าจากที่วันปกติธรรมดานั้นจะบางตาอายุดีๆลูกค้าก็แน่นร้านขึ้นมาซะงั้นไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนทำให้ไอ้เจ้าหนุ่มอาภัพคุโบตะนั้นก็จะต้องพลอยซวยได้ทำงานเยอะขึ้นตามไปด้วยมาวันแรกก็ได้ทำงานเหนื่อยเลยคุณผู้จัดการก็เลยเข้ามาชมเขาทำให้ตัวเขาเองก็ค่อยๆยอมเปิดใจกับการทำงานพาร์ทไทม์มากขึ้นเขาก็ค่อยๆเริ่มฝึกสกิลหลายๆอย่างเริ่มทำเบอร์เกอร์เริ่มทำเฟรนฟรายเริ่มทำอะไรเป็นมากขึ้นเรื่อยๆทางด้านซากาโมโตะคุงเองก็มีลูกค้าที่ไม่น่าจะโผล่มาใช้บริการด้วยอันนั้นก็คือเราหัวโจกในห้องของเขานอกจากจะสั่งไก่ทอดแล้วก็เบอร์เกอร์เซตชุดใหญ่แล้วเขาก็ยังสั่งรอยยิ้มกลับบ้านหนึ่งทีด้วย
แล้วไอ้สกอมโต้ก็ยิ้มกลับไปด้วยกูสยองทว่ายังไม่หมดแค่นั้นดูเหมือนว่าลูกค้าที่ไม่อยากจะให้มาดันโผล่มาซะได้นั่นก็คือไอ้หัวโจก2คนที่เคยถ่ายตังคุโบตะคุงไอ้เจ้าหัวโจก2ตัวก็ได้นัดเจอคุโบตะหลังทำงานเสร็จน่ะมาเจอกันหน่อยนะเข้าใจไหมไม่งั้นล่ะก็มึงโดนหนักแน่เมื่อเริ่มตกดึกไอ้เจ้าหัวโจก2คนก็มานั่งรอเจ้าคุโบตะคุงที่สวนสาธารณะแล้วอาหารที่สั่งมาเจ้าสกอมโต้ก็ไม่ได้ให้ซอสมาด้วยหลอดก็ไม่ได้ให้มานะเนี่ยจนในที่สุดคุโบตะคุงก็โผล่มาไอ้2ตัวนี้ก็เลยเดินเข้าไปถ่ายตังอย่างไวรู้ใช่มั้ยว่าต้องทําอะไรนะฮะเอาตังมาแต่รอบนี้นั้นคุโบตะไม่ยอมเลยฮะคุโบตะขัดขืนก็เลยโดน2คนนั้นรุมกระทืบอาการสาหัสแต่ก่อนที่คุโบตะนั้นจะอาการหนักไปมากกว่านี้เจ้าสกอมโต้ก็โผล่มาช่วยเอาไว้ได้ทันพอดีสกอมโต้ไอ้หนุ่มรอเท่ของเราดูเหมือนว่าจะลืมใส่ซอสกะหลอดลงมาในถุงให้เขาก็เลยตามมาส่งของให้ถึงที่แล้วเขาก็ใช้การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมองตามแทบไม่ทันพุ่งเข้าไปใช้หลอดเป่าที่หูในการจัดการทำให้เสียวจะไม่สามารถขยับได้แถมยังบีบซอสให้พุ่งเป็น2แฉกอาศัยหน้าได้อย่างแม่นยำ อะไรเป็นเทคนิคการต่อสู้ที่หล่อเท่มากส่วนที่เหลือเขาก็ยกหน้าที่ให้กับคุโบตะคุงคุโบตะคุงน่ะจะต้องเป็นคนจัดการนะคุโบตะคุงก็เลยทำบ้างเขาพุ่งเข้าไปใช้เทคนิคที่ได้ร่ำเรียนมาจากงานพัฒนาในการโจมตีพวกมันจนสามารถไล่ไอ้หัวโจก2คนนี้ไปได้ตอนนี้คุโบตะคุงทำได้แล้วเขาสามารถปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเอาไว้ได้ซากาโมโตะก็เลยขอตัวเพราะว่าเขาน่ะยังอยู่ในเวลางานอยู่นะเช้าวันต่อมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวันธรรมดาธรรมดานี่แหละและหนุ่มรออย่างซากาโมโตะคุงนั้นก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่มีสาวๆนั้นมาหมายปองและสาวคนล่าสุดที่พยายามจะมาจ้องตาซากาโมโตะคุงเรียกร้องความสนใจนั้นก็คือไอหน้าจังแต่นั่นก็ไม่ทำให้ซากาโมโตะคุงนั้นหวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยเขาได้ใช้ดวงตาเอ็กซเรย์ของเขาในการมองข้ามวัตถุที่กีดขวางกระดานดำได้ทั้งหมดไอ้ยังมันจะเท่เลยขนาดนี้ไอ้นะจังก็เป็นเด็กสาวน่ารักสดใสมีผู้ชายมาติดอยู่บ่อยๆทำให้ตัวเธอก็เป็นที่หมั่นหน้าของเพื่อนๆสาวๆอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ไอ้นะจังเนี่ยก็ไม่ได้แคร์อะไรหรอกเพราะในเป้าหมายในสายตาของเธอตอนนี้น่ะก็คือการจู่โจมซากาโมโตะคุงให้ได้และเทคนิคแรกในการจู่โจมที่ไอ้นะจังเลือกใช้นั้นก็คือเทคนิคการเข้าหาเป็นการส่วนตัวเธอเริ่มด้วยการขอให้ซากาโมโตะคุงนั้นน่ะติวหนังสือให้เธอหน่อยจากนั้นเธอก็จะสามารถเข้าไปนั่งข้างๆซากาโมโตะคุงได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าว่ามีข้อระวังอยู่นะเพราะว่าการเข้าไปนั่งข้างๆน่ะห้ามเข้าไปนั่งข้างๆตรงมือข้างที่เขาถนัดถ้าเกิดเข้าไปนั่งข้างแขนที่กำลังเขียนหนังสืออยู่แล้วก็จะเกิดเป็นกำแพงช่องว่างขึ้นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงตัวได้ไอ้นะจังจึงเข้าหาด้วยการเข้าไปนั่งที่ด้านซ้ายแต่ทว่าซากาโมโตะคุงนั้นถนัดเขียนทั้งสองข้างเลย เขาสามารถเขียนหนังสือได้ด้วยมือสองข้างในเวลาพร้อมกันไอ้นะจังเห็นแล้วก็ตกใจคนเหี้ยอะไรมันจะเทพขนาดนี้ทั้งหล่อทั้งเทพมึงเก่งเกินไปแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้นั้นมีการป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีช่องว่างให้ไอ้นะจังนั้นเข้าไปได้เลยดังนั้นไอ้นะจังก็เลยจะต้องจำใจเอาไปนั่งตรงข้ามไปนั่งข้างหน้าแทนก็แล้วกันและไอ้นะจังก็ได้เริ่มจู่โจมขั้นต่อไปเธอใช้เทคนิคที่2ของเธอนั่นคือเทคนิคเรียกชื่อจริงแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะชื่อจริงของซากาโมโตะคุงคืออะไรกันนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยและไม่ว่าเธอจะมองไปที่ไหนชื่อจริงของซากาโมโตะคุงนั้นก็จะถูกปิดไว้ด้วยวัตถุบางอย่างหรือไม่ก็จะเลือนหายไปดังนั้นไอ้นะจังก็เลยถามไปตรงๆเลยก็แล้วกันซากาโมโตะคุงชื่อจริงอะไรหรอแต่อีเพื่อน2ตัวที่แอบดูอยู่นางก็แกล้งขูดกระดานส่งเสียงรบกวนทำให้ไม่สามารถได้ยินชื่อจริงของซากาโมโตะคุงได้ไม่ว่าจะทำยังไงก็มีอะไรมารบกวนตลอดดังนั้นเธอเลยเปลี่ยนเทคนิคใช้เทคนิคต่อไปเทคนิคที่3นั่นก็คือการเลียนแบบท่าทางของอีกฝ่ายเพื่อให้ดูใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ทว่าการเคลื่อนไหวของซากาโมโตะคุงนั้นรวดเร็วและซับซ้อนเกินไป จนไม่สามารถทำตามได้ทันดังนั้นเธอได้ใช้เทคนิคต่อไปเทคนิคที่4แกล้งงอนซะเลยถ้าใช้เทคนิคแบบนี้ไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็จะต้องสนใจเธออย่างแน่นอนแต่ทว่าก็ไม่ได้ผลแม้แต่หมาที่เดินอยู่ข้างนอกหน้าต่างยังน่าสนใจมากกว่าเลย ซากาโมโตะไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยไอ้นะจังจึงถอยทับมาตั้งหลักที่ห้องน้ำซะก่อนอะไรกันทำไมเทคนิคอ่อยผู้ของเราใช้ไม่ได้ผลกับซากาโมโตะเลยล่ะเธอเลยหาข้อมูลเพิ่มในหนังสือจึงได้เทคนิคใหม่อีกอันหนึ่งถ้าคล้ายๆกับบ้านเรานั่นก็คือเล่นผีถ้วยแก้วนั่นเองไอ้นะจังก็มาชวนซากาโมโตะน่ะเล่นด้วยกันเถอะนะเธอน่ะกลัวแต่ทว่าก็ดันมีตัวจุนเข้ามาซะได้เพื่อนสาวของเธอ2คนเสนอตัวอยากจะเล่นด้วยจังเลยใช่แล้วผีถ้วยแก้วน่ะยิ่งเล่นด้วยกันเยอะๆก็ยิ่งสนุกนะซากาโมโตะก็เลยบอกว่างั้นเขาขอเป็นคนดูก็แล้วกันดังนั้นจึงมีแค่พวกเธอทั้ง3คนเท่านั้นที่เล่นผีถ้วยแก้วและคำถามที่เพื่อนสาวถามออกมานั้นก็เป็นคำถามที่ไม่ดีสำหรับไอ้นะจังทั้งนั้นเลยแต่ก็อย่ามาดูถูกแรงของไอ้นะจังนะไอ้นะจังน่ะแรงเยอะมากสามารถดันเหรียญชนะทั้ง2คนนั้นได้สบายๆมาถึงตาไอ้นะจังไอ้นะจังก็เลยถามว่าซากาโมโตะคุงน่ะชอบใครเหรอหญิงสาวทั้ง3คนก็พยายามจะดันเหรียญให้ไปอยู่ที่ชื่อของตัวเองแต่ทว่าในจังหวะที่ดันกันอยู่นั้นเหรียญก็ดันหลุดกระเด็นตกไปที่พื้นซะงั้นและตามความเชื่อของการเล่นแบบนี้ถ้าทำเหรียญหลุดมือแล้วก็จะเกิดคำสาปสะท้อนย้อนกลับและดูเหมือนว่าคนที่โดนคำสาปนั้นก็คือซากาโมโตะ
สสารอึ้งไปเลยสกามโตคุงโดนคำสาปเหรอและเงื่อนไขในการถอนคำสาปดูเหมือนว่าวิญญาณที่สิงสู่นั้นอาจจะอยากให้พวกเธอสร้างประตูเคลื่อนย้ายข้ามมิติอะไรสักอย่างที่มีความสูงประมาณ6ฟุตทำจากอะไรก็ได้ทำให้หน่อยพวกเธอก็เลยคิดจะใช้โต๊ะนักเรียนนั่นแหละในการสร้างประตูขึ้นมาให้มันสูง6ฟุตเริ่มแรกพวกเธอก็ทะเลาะกันเลยแต่ทว่าเพื่อที่จะทำให้สกามโตนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมพวกเธอก็เลยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันและก็สร้างขึ้นมาได้สำเร็จและแล้วสกามโตคุงก็หายจนได้เขากลับมาได้สติเป็นปกติแล้วไอ้นะจังเห็นแบบนั้นเธอก็ดีใจเธอกลัวมากๆเลยนะและดูเหมือนว่าระหว่างสาวๆพวกเธอก็จะสนิทกันมากขึ้นด้วยเธอก็เลยชวนกันกลับบ้านด้วยกันซะเลยแต่ทว่าสกามโตคุงนั้นไม่ได้ถูกผีสิงอะไรหรอกเขาก็แค่อยากจะทดสอบสมมติฐานของเขาที่เขาอ่านเจอมาในหนังสือก็เท่านั้นและดูเหมือนว่าที่อ่านมาจะเป็นจริงด้วยนะเนี่ยในเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าพวกเด็กปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั้นก็จะถูกใช้ให้เป็นเบ้โดยรุ่นพี่ที่อยู่ปีสูงขึ้นไปพวกหัวโจกในห้องของสกามโตคุงก็เช่นเดียวกันถูกใช้มาเป็นเบ้เหมือนกันและใช่แล้วนั่นก็ไม่ไหวแม้แต่พระเอกของเราสกามโตคุงก็ถูกใช้ให้เป็นเบ้ด้วยเพียงแค่รุ่นพี่มารุยามะเป่าปากทำสัญญาณเรียกสกามโตคุงนั้นก็จะบุกน้ำลุยไฟเหาะขึ้นมาหาถึงห้องได้ในทันทีและสกามโตคุงก็สามารถทำตามคำสั่งได้อย่างเพอร์เฟกต์ไม่มีข้อติเตียนเลยแม้แต่น้อยคุโบตะคุงที่ได้ยินเขาก็บอกว่านี่มันเบ้ชัดๆเลยไม่ใช่หรือยังไงอ่ะแต่สกามโตคุงก็ยืนยันว่านี่นะเป็นการฝึกการอดทนพวกรุ่นพี่เขาบอกมาแบบนี้น่ะนะแล้วสกามโตคุงนั้นก็เป็นคนที่เคารพผู้ที่มีอายุมากกว่าด้วยทำให้สกามโตคุงนั้นทุ่มเททำตามคำสั่งของรุ่นพี่ได้ดีขนาดนี้คำสั่งต่อไปนั้นมาอีกแล้วดูเหมือนว่ารุ่นพี่มารุยามะนั้นจะหิวน้ำสกามโตคุงก็เลยถามไปว่าต้องการน้ำแบบไหนเหรอครับรุ่นพี่ก็บอกแบบไหนก็ได้เอามาเลยเอามาให้หน่อยดังนั้นสกามโตก็เลยจัดการกดน้ำมาทุกรูปแบบแล้วก็ทำการมิกซ์น้ำให้เข้ากันเกิดเป็นน้ำรสชาติใหม่ที่อร่อยสดชื่นเมื่อได้จิบเข้าไปนั้นรุ่นพี่ถึงกับฟินอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้เป็นน้ำที่อร่อยมากเลยไอ้หมอนี่นะต้องใช้การได้แน่ๆทำอะไรมันก็เก่งทำอะไรมันก็เทพไปหมดเป็นเบสที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยคำสั่งต่อมาดูเหมือนว่ารุ่นพี่ฮารุยามะอยากจะขอยืมชุดพละซะหน่อยแต่ทว่าเมื่อสกามโตคุงได้ยินอย่างนั้นเขาก็จัดการเข้าไปในห้องฆาตกรรมแล้วก็ตัดเย็บชุดพละตัวใหม่มาให้กับรุ่นพี่โดยเฉพาะแถมทำมาจากวัสดุพิเศษทั้งเบาและระบายอากาศเป็นอย่างดีแถมยังปักชื่อมาให้อีกด้วยสวยงามสะดุดตาเพื่อนร่วมชั้นสุดๆโอ้โหอะไรกันไอ้หนุ่มนี่มันจะเทพเกินไปแล้วสุดยอดเลยนี่เป็นเบสที่ดีที่สุดในโลกเลยนะจะให้ขัดรองเท้าสกามโตก็ทำได้จะให้โกนหนวดสกามโตไม่มีที่โกนหนวดก็ใช้คัตเตอร์โกนให้ได้จะให้เข้าเรียนแทนสกามโตก็เข้าเรียนได้ เดี๋ยวก่อนไอ้นี่ไม่ใช่แล้วครูมึงจับไม่ได้เลยเหรอไอ้หนุ่มโคตรครูของเรานั้นทำได้ทุกอย่างจนตอนนี้รุ่นพี่ฮารุยามะนั้นเริ่มทำตัวขี้เกียจมากขึ้นกว่าปกติจะสั่งอะไรไปสกามโตก็ทำได้หมดทุกอย่างเลยนะตอนนี้เขาชักเริ่มเบื่อแล้วสิเขาเริ่มไม่อยากสั่งแล้ว ขี้เกียจขนาดขี้เกียจสั่งอ่ะแต่อยู่ดีๆเหมือนเขาจะได้ไอเดียใหม่เขาเลยบอกกับสกามโตคุงไปว่าถ้าเป็นแบบนี้นะสกามโตคุงไม่ได้เติบโตแน่ดังนั้นสกามโตคุงต่อไปน่ะจะต้องคิดเองว่าควรจะทำอะไรจงคิดด้วยตัวเองซะว่าต้องทำตัวยังไงให้เป็นประโยชน์ต่อรุ่นพี่ให้มากที่สุดสกามโตคุงเองก็ตอบรับคำสั่งนั้นเขาน่ะจะทำให้ดีที่สุดใช่แล้วนี่เป็นความคิดที่เจ๋งที่สุดไปเลยจะได้ไม่ต้องมามัวสั่งทีละคำสั่งทีละคำสั่งเมื่อยปากจะตายถ้าเขาสั่งไปแบบนี้เขาก็จะเป็นเด็กม.ปลายที่สบายที่สุดในโลกเพราะสกามโตคุงนั้นจะคอยติดตามทำให้ทุกอย่างเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยกระดาษเช็ดตูดหมดอย่างนั้นเหรอแต่ไม่ต้องห่วงสกามโตคุงนั้นเอามาเสิร์ฟถึงที่เอ้ยอะไรเนี่ยโผล่มาได้ไงเชิญเลยกระดาษเช็ดตูดมาแล้วครับรุ่นพี่ฮารุยามะน่าตกใจแต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะถือว่าทำงานได้ดีแต่ทว่าเหมือนจะไม่จบแค่นั้นระหว่างที่เขากำลังจะกลับบ้านอยู่ดีๆรองเท้าก็หายไปดูเหมือนว่าสกามโตคุงนั้นอาจจะเอารองเท้าไปอุ่นให้เฮ้ยมึงทำอะไรของมึงน่ะสกามโตคุงนั้นกลัวว่ารองเท้าจะเย็นเกินไปเดี๋ยวใส่แล้วมันจะไม่สบายตีนแต่รุ่นพี่ฮารุยามะชักเริ่มไม่พอใจซะแล้วแบบนี้มันจะไปใส่ได้ยังไงเนี่ยมันร้อนนะสกามโตคุงได้ยินอย่างนั้นเขาก็เลยไปเอารถเข็นมาถ้างั้นก็เข็นกลับบ้านก็แล้วกันเชิญเลยครับจะบ้าหรือไงเข็นกลับบ้านเห็นแบบนั้นรุ่นพี่ฮารุยามะก็เลยวิ่งหนีตอนนี้สกามโตนั้นชักเริ่มทำอะไรเกินเลยทำอะไรแปลกๆซะแล้วเขาก็เลยวิ่งเข้าไปซ่อนในห้องเก็บของพยายามจะเอาอุปกรณ์ต่างๆเอามาขวางประตูเอาไว้เมื่อให้สกามโตนั้นตามเข้ามาได้แต่ทว่าสกามโตนั้นก็เข้ามาได้ผ่านทางหน้าต่างแล้วเขาก็ได้เข้ามาจัดเตรียมเตียงเอาไว้ให้เพราะคิดว่ารุ่นพี่ฮารุยามะน่ะวิ่งเข้ามาที่นี่เพราะอยากจะพักผ่อนแถมยังร้องเพลงกล่อมเด็กให้ด้วย อะไรกันมึงจะเท่เกินไปแล้วเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าสกามโตคุงนั้นจะถูกไล่ออกจากการเป็นเบสแล้วสกามโตคุงเองก็ไม่เข้าใจหรือว่าเขาจะร้องเพลงได้ห่วยแตกเกินไปนะ
ไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไล่ออกทำไมส่วนทางรุ่นพี่มารุยามะนั้นนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาลงมาซื้อขนมปังเองที่โรงอาหารเขาคงจะเข็ดไปอีกนานเลยแหละนะวันต่อมาดูเหมือนว่าวันนี้สากาโมโตะคุงนั้นจะมาอยู่ที่บ้านของคุโบตะคุงเหมือนเขาจะถูกไหว้วานให้มาติวหนังสือน่ะนะแต่ทว่าเมื่อคุณแม่ได้เปิดประตูเข้ามาสากาโมโตะคุงก็จะต้องไปซ่อนทันทีเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มต้นมาจากที่คุโบตะสอบได้คะแนนน้อยก็เลยไปขอร้องให้เพื่อนของเขาหรือสากาโมโตะคุงนั้นมาช่วยติวหนังสือให้หน่อยสถานที่ติวนั่นก็คือที่บ้านของเขานั่นเองแต่ทว่าเมื่อสากาโมโตะคุงน่ะมาถึงบ้านดูเหมือนว่าคุณแม่ของเขาจะตกหลุมรักเจ้าสากาโมโตะคุงไปซะแล้วพฤติกรรมของคุณแม่ก็เลยเริ่มเปลี่ยนไปคุณแม่น่ะเริ่มเอาใจใส่แบบผิดปกติเธออัดวิดีโอระหว่างการติวของสากาโมโตะด้วยแถมข้าวเย็นยังดูหรูหราผิดปกติแถมยังซื้อเครื่องนวดหน้าราคาเป็นแสนเยนมาใช้ถึงบ้านด้วยเพราะเธอน่ะอยากสวยขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปครอบครัวของคุโบตะคุงนั้นได้แตกสลายแน่ๆ เพราะความหล่อของไอ้สากาโมโตะดังนั้นคุโบตะคุงก็เลยขอร้องให้สากาโมโตะน่ะช่วยซ่อนตัวหน่อยเวลาที่คุณแม่น่ะเข้ามาในห้องทำเป็นไม่อยู่ซะนะทำเป็นว่ามันอยู่คนเดียวนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่สากาโมโตะนั้นจะต้องคอยซ่อนๆตลอดเวลาน่ะนะแต่ทว่าดูเหมือนว่าวันนี้เจ้าคุโบตะนั้นจะลืมหนังสือเอาไว้ที่โรงเรียนเขาเลยขอตัวกลับไปเอาหนังสือสากาโมโตะน่ะอยู่ที่ห้องเงียบๆนะอย่าให้แม่จับได้นะเมื่อคุโบตะออกจากบ้านไปคุณแม่ก็เลยเริ่มปฏิบัติการในการตามหาสากาโมโตะคุณแม่น่ะลองเปิดดูแล้วที่ชั้นวางรองเท้ามีรองเท้าของเด็กหนุ่มผู้ชายแปลกๆคู่หนึ่งอยู่ด้วยจริงด้วยสินะนั่นแปลว่าสากาโมโตะคุงน่ะอยู่ที่บ้านนี้จริงๆคุณแม่ก็เลยเดินหาทั้งบ้านเธอรู้แล้วว่าสากาโมโตะน่ะอยู่ในบ้านนี้แน่ๆสากาโมโตะคุงอยู่ไหนหรอออกมาเร็วออกมาหน่อยสิแต่สากาโมโตะคุงน่ะไม่ออกไปหรอกเขาน่ะถูกสั่งเอาไว้ว่าห้ามให้แม่เจอตัวเด็ดขาดเขาเลยใช้เทคนิคทั้งความหล่อเท่ของเขาในการหาที่หลบซ่อนในบ้านนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญชำนาญและคล่องแคล่วคุณแม่นั้นเดินหาทั่วบ้านแต่หายังไงก็หาสากาโมโตะคุงไม่เจอแต่อยู่ดีๆคุณแม่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์เจ้าคุโบตะน่ะโทรมาหาสากาโมโตะคุณแม่น่ะรู้แล้วสากาโมโตะน่ะอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมแต่ทว่าถึงจะรู้ชัดขนาดนั้นก็ไม่สามารถจับเขาเอาไว้ได้เขาใช้ความพริ้วในการหนีออกมาได้อย่างง่ายดายแต่คุณแม่เองก็สังเกตเห็นรอยเท้ารอยเปียกนี้ถ้าเดินตามไปก็จะเจอสากาโมโตะคุงแน่แต่พอเดินตามไปจนสุดนี่มันระเบียงนี่นาสากาโมโตะคุงคงปีนออกไปแล้วอย่างนั้นสินะกลับบ้านไปแล้วอย่างนั้นเหรอคุณแม่เองก็กลับมานั่งเศร้ามาเปิดซีรีส์เกาหลีดูต่อสากาโมโตะคุงน่ะหล่อหล่อมากหล่อเหมือนพระเอกในซีรีส์เกาหลีที่เธอชอบเลยแล้วฉากนั้นมันอะไรกันพระเอกจากนางเอกโดยการขี่กระทะออกนอกทะเลเนี่ยนะสากาโมโตะคุงที่ซ่อนตัวอยู่นั้นเขาก็ปิ๊งไอเดียและเขาก็เห็นกล้องวิดีโอที่วางอยู่ตรงนั้นด้วยเขาก็เลยคิดแผนขึ้นมาคุณแม่เองก็ยังนั่งเศร้าอยู่ดูซีรีส์เสร็จแล้วเธอไปเตรียมข้าวเย็นดีกว่าแต่สากาโมโตะคุงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาคุณแม่เองเห็นก็ดีใจเอาวิ่งเข้าไปกระโจนจะกอดสากาโมโตะคุงแต่สากาโมโตะไอ้หนุ่มรอเท่ของเรานั้นเอาก็กระโดดหลบแบบดิจิตอลไม่สามารถจับตัวเขาได้ง่ายๆหรอกนะแล้วเขาก็ได้คว้างแผ่นซีดีที่เขาบันทึกวิดีโอเอาไว้แล้วเอาเข้าไปในเครื่องเล่นดีวีดีหลังจากนั้นเขาก็กดเพย์แล้วก็กระโจนเข้าไปแอบอยู่หลังทีวีทำให้คุณแม่น่ะคิดว่าสากาโมโตะคุงน่ะหนีเข้าไปอยู่ในทีวีและเธอก็ขอร้องให้สากาโมโตะคุงน่ะออกมาหาเธอเถอะสากาโมโตะนั้นก็บอกไปว่านี่น่ะคือโรคที่ผมอาศัยอยู่ผมเนี่ยไม่สามารถออกมาเจอคุณแม่ได้หรอกนะครับคุณแม่ที่โตเป็นควายแล้วได้ยินแบบนั้นเธอก็อึ้ง อะไรกันเจอกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอเธอเศร้าเหงาหงอยร้องไห้อยู่หน้าทีวีคุณแม่เองที่ดูซีรีส์มามากมายหลายร้อยเรื่องเธอก็ยังไม่เจออะไรเลยที่โศกเศร้าเท่ากับเรื่องนี้ดูเหมือนว่าคุณแม่จะอกหักแล้วแหละนะในเช้าวันธรรมดาต่อมานอกจากเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันแล้วดูเหมือนว่าคุณครูเองก็จะหมั่นหน้าไอ้สากาโมโตะอยู่เหมือนกันเพราะว่าสากาโมโตะชอบมาโรงเรียนแบบเฉียดฉิวตลอดและก็จะชอบเข้าประตูโรงเรียนไปแบบเฉียดฉิววินาทีสุดท้ายตลอดทำให้คุณครูเองน่ะหงุดหงิดไม่ยอมแล้ววันนี้จะไม่ยอมให้ผ่านวันนี้จะต้องปิดประตูให้ทันแล้วสากาโมโตะก็โผล่มาเขาวิ่งมาแล้วพร้อมกับไม้ไผ่บ้องใหญ่คุณครูคิดในใจนั่นไงมันเตรียมไม้ไผ่มาจะใช้เป็นแท่นกระโดดอย่างนั้นสินะเหมือนที่นักกีฬาเขาทำกันเอาไม่ได้แล้วเราต้องไปขวางเอาไว้ก่อนแต่ถ้าว่าไม่ใช่อย่างนั้นสากาโมโตะแค่จะเอาไม้ไผ่มาตกแต่งที่หน้าประตูเฉยๆให้มันสวยงาม อะไรกันแล้วเขาก็เดินเข้าประตูตามปกตินั่นแหละทำให้คุณครูนั้นยืนเวอแดกไปเลย อะไรกันเป็นเด็กหนุ่มที่มีสไตล์ลึกลับลับลึกอะไรขนาดนี้ตอนนี้คุณครูชักเริ่มเครียดแล้วเขาไม่สบอารมณ์สุดๆแต่ทว่าคุณครูนั้นก็ยังมีแต้มต่ออยู่ยังไงซะเจ้าสากาโมโตะน่ะก็เป็นแค่นักเรียนคุณครูน่ะสามารถดุเขาได้อยู่แล้วแค่ดุมันให้ได้แค่นี้ความหงุดหงิดในใจก็จะหายไปจะต้องดุไอ้เจ้าสากาโมโตะให้ได้คุณครูก็เดินตามหาไอ้สากาโมโตะนั่นไงเจอแล้วมันกำลังคุยกับพวกหัวโจกอยู่ด้วยแถมยังมีควันลอยปุ้นๆออกมาด้วยแน่เลยไอ้สากาโมโตะมันจะต้องดูดบุหรี่อยู่แน่แต่ทว่าไม่ใช่สากาโมโตะนั้นเล่นเป่าฟองสบู่อยู่แล้วมึงเป่าเสมือนควันบุหรี่เลยมึงทำได้ยังไงวะเนี่ยยังไม่หมดเท่านั้นสากาโมโตะยังสามารถเป่าให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในฟองสบู่ได้อีกด้วยมันจะเทพเกินไปแล้วอ่ะเข้าสู่ช่วงเวลาพักเที่ยง
คุณครูก็มาเดินตรวจตาตามปกติเห็นพวกนักเรียนเอาไม้กวาดกำลังมาเล่นกันคุณครูก็เลยดูไปอย่ามาเล่นอย่างนั้นนะผิดวิธีใช้หันไปข้างหนึ่งเจอไอ้ซากาโมโตะกำลังเล่นไม้กวาดอยู่ด้วยตอนนี้แหละได้โอกาสได้เวลาแล้วได้เวลาดูซากาโมโตะสักทีแต่ทว่าเพื่อนผู้หญิงก็มาห้ามเอาไว้ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณครูซากาโมโตะน่ะเขากำลังกวาดเพดานอยู่นะคะดูเผินๆไกลๆเหมือนซากาโมโตะกำลังจะเล่นไม้กวาดอยู่แต่ทว่าไม่ใช่เขาน่ะกำลังหลบฝุ่นอยู่นะคะคุณครูเขากวาดเพดานไปด้วยโดยไม่ให้ฝุ่นน่ะโดนตัวเขาเลยคุณครูเห็นแล้วอ้าปากค้างไอ้เหี้ยเอ้ยมันจะเทพเกินไปแล้วคนเหี้ยอะไรทำอะไรก็เทไปหมดเลยวะตั้งแต่เช้ามาวันนี้คุณครูยังไม่ได้ดูซากาโมโตะเลยทำให้หงุดหงิดสุดๆแต่วันนี้คาบต่อไปจะเป็นคาบของซากาโมโตะที่คุณครูจะเข้าสอนนี่แหละโอกาสดีจะต้องได้ดูซากาโมโตะแน่ๆพอเริ่มคาบสอนนักเรียนทุกคนนั่งตัวตรงตั้งใจเรียนกันสุดๆตั้งใจเรียนจนผิดปกติคุณครูก็สงสัยทำไมมาตั้งใจเรียนกันจังเลยวะไอซากาโมโตะก็ตั้งใจเรียนแล้วแบบนี้จะดูได้ยังไงล่ะเนี่ยแต่โต๊ะของซากาโมโตะน่ะดูแปลกไปนิดหน่อยเหมือนเขากำลังจะดินเนอร์อยู่เลยอ่ะแต่คุณครูน่าจะดูก็ไม่ได้เพราะซากาโมโตะตั้งใจเรียนอยู่แล้วซากาโมโตะก็เอาจานข้าวขึ้นมาคุณครูก็เตรียมเล็งแล้วถ้ากินข้าวเมื่อไหร่ถ้ากินข้าวในห้องเมื่อไหร่นะจะดูไอซากาโมโตะเลยจะสั่งทำโทษด้วยจนในที่สุดซากาโมโตะนั้นก็เอาข้าวเข้าปากคุณครูก็เลยได้โอกาสดูเจ้าซากาโมโตะแล้วก็สั่งทำโทษไปยืนหน้าห้องเลยนะมากินข้าวในห้องได้ยังไงตอนนี้หน้าคุณครูนั้นฟินน้ำแตกสุดๆโอ้โหสุดยอดได้ทำสักทีทำโทษซากาโมโตะสุดยอดฟินสุดๆไปเลยแต่คุณครูก็ยังสงสัยว่าซากาโมโตะมันจะสำนึกผิดไหมนะก็เลยชะโงกหน้าไปดูและภาพตรงหน้าที่เขาเห็นก็คือเจ้าซากาโมโตะที่กำลังป้อนข้าวให้กับนกกระจอกที่บาดเจ็บด้วยท่าทางที่โคตรหล่อเท่ เฮ้ยอะไรน่ะรู้ว่าเมื่อกี้นี้ซากาโมโตะมันแกล้งจะทำผิดกฎเพื่อให้เราไล่ออกไปเพื่อที่จะได้ไปช่วยนกกระจอกตัวนั้นอย่างนั้นเหรอพอคุณครูรู้แบบนั้นเขาก็ร้องไห้น้ำตาไหลซากาโมโตะช่างเป็นคนดีอะไรขนาดนี้และหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาคุณครูก็ไม่จับผิดเขาอีกเลยคาบเรียนต่อมาที่ห้องคณะกรรมวิชาทำอาหารซากาโมโตะคุงนั้นก็โชว์ฝีมือเชฟกระทะเหล็กให้ทุกคนดูอย่างน่าทึ่งเป็นคนที่ทำเหี้ยอะไรก็เท่ไปหมดจริงๆแต่ทว่าอะไรน่ะสาวๆเห็นตัวทากมันอยู่ในผักด้วยแหละทุกคนก็กรี๊ดกราดวิ่งหนีตายกันจ้าละวันไม่รู้จะกลัวเหี้ยอะไรกันกันแต่ทุกคนก็กลัวว่าซากาโมโตะคุงเห็นอย่างนั้นเขาก็ได้โชว์เทคนิคการแต่งจานของเขาในการโรยวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆทำให้เจ้าตัวทากนั้นหายไปสาวๆเห็นแบบนั้นก็โล่งอกรู้สึกประทับใจแล้วซากาโมโตะคุงนั้นก็ค่อยเอาตัวทากไปล้างออกแล้วก็ไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติโอ้ยเฮียคนอะไรจะหล่อเท่ขนาดนี้คาบเรียนต่อมาวิชาศิลปะคุณครูให้จับคู่กันแล้วก็วาดภาพนะทุกคนต่างก็เฮวิ่งไปหาซากาโมโตะอยากจะคู่กับซากาโมโตะจังเลยแต่ไอ้หน้าจังนั้นก็มาเป็นที่1เธอเร็วที่สุดและก็ขอคู่กับซากาโมโตะทั้งคู่นั้นก็มองหน้ากันแล้วก็วาดรูปของกันและกันไอ้หน้าจังก็ตื่นเต้นมากซากาโมโตะจะวาดรูปตัวเธอเป็นแบบไหนกันนะแต่พอซากาโมโตะวาดเสร็จนี่มันลิงอูรังอูตังนี่นะไอ้หน้าจังเนี่ยเฟลสุดๆนี่คือมุมมองที่ซากาโมโตะเห็นแล้วอย่างนั้นเหรอลิงตัวหนึ่งเนี่ยนะแต่ถ้าว่าไม่ใช่รูปนั้นน่ะสามารถดูได้2ด้านถ้าพลิกอีกด้านนึงมันก็จะเป็นไอ้หน้าจังหรือว่านั่นจะคือไอ้หน้าจังแอนเจิลอย่างนั้นเหรอสาวๆก็เข้ามาหากันใหญ่อยากให้ซากาโมโตะน่ะวาดให้บ้างอะไรกันคนอะไรทำอะไรก็เท่ไปหมดเลยมันจะเก่งเกินไปแล้วคาบเรียนต่อมาดูเหมือนว่าจะเป็นการฝึกซ้อมรับมือเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ซากาโมโตะคุงนั้นดูจริงจังกับการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากอาจจะดูจริงจังเกินไปหน่อยทุกคนก็ค่อยๆอพยพทยอยลงมาที่สนามด้านนอกแล้วก็เริ่มเช็คชื่อกันตามปกติก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ทว่าเช็คชื่อไปเช็คชื่อมาอ้าวแล้วอาร์ตจังหายไปไหนอ่ะเมื่อซากาโมโตะได้ยินอย่างนั้นเขาก็เลยรีบตรงไปเข้าไปในอาคารเรียนเขาวิ่งเข้าไปในตัวอาคารอย่างรวดเร็วแต่ทว่าการเข้าไปในอาคารที่มีเพลิงไหม้จะต้องมีวิธีการรับมืออย่างถูกต้องซากาโมโตะก็ได้เอาน้ำมาลาดตัวให้ตัวเองนะชุ่มๆ ถึงแม้จะไม่มีไฟไหม้จริงๆก็เถอะแล้วเขาก็ได้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเอามาปิดจมูกตัวเองเอาไว้เพื่อปกป้องกันตัวเองจากขม่าวไฟแม้ว่านี่จะเป็นการซ้อมก็เถอะแต่มันก็ทำสมจริงเลยอักจังนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเข้าห้องน้ำเอาไปขี้แป๊บเดียวออกมาอีกทีเอาคนหายไปไหนกันหมดอ่ะเอาอยู่ข้างนอกสนามกันหมดแล้วซากาโมโตะคุงนั้นก็คานต่ำเข้ามาเพราะว่าข้างล่างนั้นจะมีออกซิเจนมากกว่าข้างบนถึงแม้จะไม่มีไฟไหม้ก็ตามทีเถอะอาจารย์ก็ตกใจเอามึงคานกูก็คานเอามันเกิดอะไรขึ้นอะซากาโมโตะแต่ใช่นี่นะเหตุไฟไหม้ไม่มีเวลามาอธิบายหรอกนะเขาก็ได้หย่อนตัวอักจังลงมาข้างล่างอย่างปลอดภัยอักจังก็ยังงงๆทุกคนก็งงๆอ้าวอักจังมึงทำไมถูกหย่อนมาอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นอักจังก็บอกซากาโมโตะอยู่ข้างบนนะทุกคนก็ตกใจไปยืนอยู่อย่างนั้นโดดลงมาก็ตายนะสิแต่ไม่ต้องห่วงซากาโมโตะนั้นได้เอาสายยางเอามามัดๆกับเศษผ้าแล้วก็ทำเป็นร่มชูชีพกระโดดลงมาอย่างปลอดภัยด้วยความหล่อเท่
วันต่อมาดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงปิดเทอมหน้าร้อนแล้วล่ะนะพวกหัวโจกไอ้พวกอักจังก็มาเล่นพิเรนกันที่สวนสาธารณะมันได้ขุดหลุมพางเอาไว้แล้วก็รอดูว่าใครจะมาโง่ตกลงไปและคนที่คิดว่าไม่น่าจะเดินผ่านมาก็เดินผ่านมาจนได้ซากามาโตะคุงนั้นกำลังเล่นไล่ล่าหาสมบัติอยู่ไอ้พวกนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปิดเทอมหน้าร้อนแล้วแท้ทำไมซากามาโตะคุงยังใส่เครื่องแบบอยู่นะแต่ก็ปล่อยซากามาโตะคุงไปเถอะฝีมืออย่างเจ้าหมอนั่นน่ะไม่โง่ตกลงไปในหลุมพางง่ายๆแบบนั้นหรอกและใช่มันตกลงไปเฮ้ยที่อย่างนี้นะเสือกตกอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นวิ่งไปดูหน่อยสิแต่ทว่ามองหาอีกทีซากามาโตะก็หายไปแล้วเหล่าแก๊งหัวโจกทั้ง3ตัวก็เลยไปถามคุโบตะคุงเห็นไอ้เจ้าซากามาโตะไหมมันหายไปไหนเนี่ยคุโบตะคุงก็งงเอ้ามึงเล่นกันอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วมาถามกูกูจะรู้ไหมแต่คุโบตะคุงก็บอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะซากามาโตะไม่เป็นอะไรหรอกอีกอย่างนะที่ซากามาโตะหายไปอ่ะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเล่นกับพวกนายก็ได้นะเมื่อพวกมัน3ตัวได้ยินอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจกันจะตามหาตัวซากามาโตะให้เจอมันก็ไล่ถามทุกคนไล่ถามทุกที่ซากามาโตะน่ะตามตัวไม่ยากหรอกมันใส่เครื่องแบบนักเรียนอยู่ใครๆก็ต้องเห็นมันและจำได้แน่ๆแต่ทว่าไม่ว่าจะเดินไปถามใครทุกคนนั้นก็บอกว่าเห็นซากามาโตะหมดเลยซากามาโตะนั้นเดินทางไปทั่วทุกที่ในเมืองนี้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพวกมันก็เลยมานั่งจ่อยกันอยู่ที่สวนสาธารณะที่เดิมมันก็นั่งบ่นกันซากามาโตะน่ะคงไม่อยู่ในเมืองนี้แล้วมั้งเราหากันทั่วแล้วนะคงจะหนีพวกเราไปอยู่ในที่ที่ไกลมากๆเลยอ่ะแต่ทว่าจู่ๆก็มีเด็กน้อยคนนึงตกลงไปในหลุมพางที่พวกเขาขุดเอาไว้เด็กคนนั้นขึ้นมาแล้วก็บอกกับคุณแม่ว่าในหลุมนั้นน่ะมีหลุมอยู่อีกนะไอ้พวกอักจังก็ตกใจฮะมีหลุมอยู่ในหลุมอย่างนั้นเหรอไหนไปดูหน่อยสิใช่แล้วพวกเขาจำได้พวกเขาไม่ได้ขุดหลุมซ้อนหลุมเอาไว้นะแถมยังเจอกระดุมของซากามาโตะอีกด้วยหรือว่าซากามาโตะนั้นจะอยู่ในหลุมอันนี้แล้วอักจังก็พลาดทำกระดุมล่วงลงไปในหลุมแต่ทว่าเขาชะโงกหน้ามองลงไปเขาก็แทบมองไม่เห็นก้นของหลุมนั้นเลยเสียงกระดุมที่กระทบกับพื้นหลุมก็ไม่มีมันหายไปเลยราวกับว่ากระดุมอันนั้นมันตกลงไปอยู่ในที่ที่ไกลแสนไกลหรือว่าหลุมอันนี้มันจะถูกทะลุขุดทะลุไปอีกฟากโลกหนึ่ง อย่างนั้นเองสินะนี่เจ้าซากามาโตะขุดหลุมนี้ไปอีกฟากโลกหนึ่งโอ้โหมันจะเทพเกินไปแล้ว มันจะคนเหี้ยอะไรจะทำอะไรได้ขนาดนั้นแต่ทว่านี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาคิดออกและเป็นเหตุผลที่ซากามาโตะคุงน่ะใส่เครื่องแบบนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าที่อีกฝากโลกนึงน่ะมันเป็นประเทศบราซิลและที่บราซิลน่ะเป็นหน้าหนาวมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆตอนนี้ซากามาโตะน่ะอยู่ที่บราซิลเมื่อคิดได้อย่างนั้นอักจังก็เตรียมตัวจะกระโดดตามลงไปเพื่อนๆก็มาห้ามกระโดดไปก็ตายสิมันจะต้องผ่านแกนโลกเลยนะจะต้องถูกหลอมละลายแน่ๆเลยอ่ะมีแต่ซากามาโตะเท่านั้นที่ทำอย่างนั้นได้มึงก็ปัญญาอ่อนกันเกินไปซึ่งความจริงแล้วซากามาโตะก็อยู่ในเมืองนั้นนั่นแหละไม่ได้ไปไหนเลยมันก็แค่หาไม่เจอแล้วก็มโนกันไปเองอักจังที่กระโดดลงไปในหลุมเขาก็นั่งหงอยอยู่ในหลุมนั้นนี่กูมโนไปเองนะเนี่ยหลุมแม่งลึกแค่2เมตรเองอะแล้วไอ้เจ้าซากามาโตะก็เดินผ่านมาเจอพอดีดูเหมือนว่านี่จะเป็นหลุมบ่อออนเซนที่เจ้าซากามาโตะนั้นตั้งใจจะขุดเอาไว้น่ะนะเมื่ออักจังเห็นอย่างนั้นมันก็ได้รู้ซึ้งถึงความโง่ของตัวเองมโนไปสักไกลเลยไอสัตว์ตัดภาพมาที่เหล่าแยงกี้พวกรุ่นพี่ที่คอยควบคุมโรงเรียนนี้เอาไว้อยู่นอกจากรุ่นพี่ฮารุยามะที่เจ้าซากามาโตะเคยไปเป็นเบ้ให้แล้วก็ยังมีอีกคนนึงที่ดูโดดเด่นนั่นก็คือรุ่นพี่ฮายาบุสะเป็นคนที่ทั้งรอเท่หน้าตาก็ดีการต่อสู้ก็เด่นแถมยังเรียนเก่งอีกด้วยแต่จู่ๆเขาก็เดินมาเจอเอ๊ะอะไรกันน่ะทำไมเด็กผู้หญิงมายืนมุงอะไรเยอะแยะกันไปหมดเลยมีดารามาที่โรงเรียนเราอย่างนั้นเหรอทว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่ดาราหรอกแต่ก็คือซากามาโตะคุงที่กำลังจะเดินออกมานั่นเองสาวๆเองก็กรี๊ดน้ำแตกซากามาโตะมาแล้วแหละพวกเราแต่ก็ไม่ใช่ว่ารุ่นพี่ฮายาบุสะนั้นจะไม่รู้จักเหมือนเขาก็จะคุ้นหน้าเหมือนเคยมาเป็นเบ้ให้กับไอ้เจ้ามารุยามะไม่ใช่หรือยังไงแต่พอรุ่นพี่มารุยามะเห็นอย่างนั้นเขาก็ตกใจนั่นไอ้เจ้านั่นนี่นะแล้วก็วิ่งไปอ้วกแตกอ้วกแตกเลยทีเดียวไม่เอาแล้วอย่าไปยุ่งกับเจ้านั่นนะเจ้านั่นอันตรายตัวกิกี้เด็กปีหนึ่งที่เดินตามเองก็บอกกับเขาอย่างนั้นว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้านั่นเลยนะครับเจ้านั่นเป็นคนที่อันตรายมากเลยนะแต่พอรุ่นพี่ฮายาบุสะได้ยินอย่างนั้นเขาก็ยิ่งปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าปล่อยไว้จะเป็นตัวอย่างไม่ดีแกนักเรียนคนอื่นๆจะต้องรีบจัดการไอ้หมอนี่ดังนั้นในช่วงคาบพักเขาเลยมุ่งตรงดิ่งไปหาเจ้าซากามาโตะถึงในห้องเลยไอ้เจ้าพวกหัวโจกเห็นก็ตกใจนั่นมันคนดังรุ่นพี่ฮายาบุสะมาอย่างนั้นเหรอรุ่นพี่ฮายาบุสะก็เดินมาหาถึงโต๊ะเรียกออกให้ไปคุยข้างนอกซะหน่อยขอเจอหน้าซะหน่อยสิแต่ดูเหมือนว่าเจ้าซากามาโตะนั้นจะเข้าใจผิดนึกว่ารุ่นพี่ฮายาบุสะนั้นอยากได้หน้าของตัวเองมันก็เลยปั๊มหน้าตัวเองลงในแบบแม่พิมพ์ปูนปาเตอร์แล้วก็ยื่นให้ไปอย่างนั้นโอ้โหรุ่นพี่ฮายาบุสะเห็นแล้วก็ตกใจไอ้นี่มันกวนตีนกันอย่างนั้นเหรอพอสาวๆในห้องเห็นเข้าทุกคนก็จับจ้องมาที่แบบแม่พิมพ์อันนั้นนั่นมันแบบแม่พิมพ์ใบหน้าของซากามาโตะคุงนี่เราสามารถเอาไปหล่อทำอย่างอื่นได้หลายๆอย่างเลยนะและแล้วแววตาสาวๆทุกคนก็เปลี่ยนไป
ทุกคนนั้นเดินเข้ามาแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีที่รุ่นพี่ฮายาบุสะรุ่นพี่ฮายาบุสะนั้นตกใจทำไมท่าทีทุกคนเปลี่ยนไปแปลกไปขนาดนี้อ๋อเป็นแบบนี้เองสินะหรือว่าการกระทำเมื่อกี้จะเป็นสัญญาณบอกให้โจมตีอย่างนั้นเหรอแบบนี้นี่เองไอ้เจ้าซากาโมโตะน่ะได้ควบคุมพวกนักเรียนปีหนึ่งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วไอ้เหี้ยมโนไปไกลเลยสัตว์ดังนั้นรุ่นพี่ฮายาบุสะเลยจัดการทำลายแบบแม่พิมพ์นั้นทิ้งซะแล้วก็นัดให้เจ้าซากาโมโตะมาเจอกันที่แม่น้ำหลังเลิกเรียนซะสาวๆทุกคนก็เสียดายอะไรกันเอาแม่พิมพ์ใบหน้าของซากาโมโตะคุงแตกหมดเลยส่วนเจ้าซากาโมโตะนั้นแน่นอนว่าเขาไม่ไปอยู่แล้วไม่มีเหตุผลอะไรให้เขาต้องไปนี่พอตัวกิกิ5บาทได้ยินอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยคิดหาวิธีจะลากซากาโมโตะไปให้ได้เพื่อช่วยรุ่นพี่ฮายาบุสะซะหน่อยเริ่มด้วยที่การขโมยรองเท้าของซากาโมโตะแล้วก็เขียนโน้ตเอาไว้ถ้าอยากได้คืนก็มาเจอกันที่แม่น้ำซะแต่ซากาโมโตะก็ไม่ได้สนใจเขาได้ใช้ปากกาเมจิกเขียนที่ถุงเท้าของเขาแล้วก็ทำเป็นรองเท้าแทน ไอ้เหี้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวิธีต่อไปพวกมันได้มาขโมยไม้บรรทัดของซากาโมโตะแล้วก็เขียนโน้ตเอาไว้ถ้าอยากได้ไม้บรรทัดคืนมาเจอกับรุ่นพี่ฮายาบุสะซะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าซากาโมโตะนั้นได้ใช้หัวของอาจารย์มาเป็นไม้บรรทัดแทน ไอ้เหี้ยมึงจะล้ำไปไหนวะไอ้พวกตัวกิกี้ชักเริ่มจนปัญญาซะแล้วทำอะไรยังไงซากาโมโตะก็ไม่เดือดร้อนเลยอ่ะจนพวกมันเหลือบไปเห็นคุโบตะคุงเข้ามันก็เลยเลือกใช้วิธีนี้แหละจับคุโบตะคุงโกนหัวซะแล้วก็ทิ้งข้อความเอาไว้บนหัวด้วยว่าให้มาเจอกับรุ่นพี่ฮายาบุสะซะเจ้าซากาโมโตะเมื่อซากาโมโตะเห็นอย่างนั้นเขาจึงทนอยู่ไม่ได้เขาเลยหยิบถุงดำมาอะไรฉีกเป็นฝอยๆทำเป็นวิกให้คุโบตะคุงก่อน ใช้นี่ไปก่อนนะเพื่อนแก้ขัดไปก่อนแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจไปเจอกับรุ่นพี่ฮายาบุสะที่แม่น้ำตอนนี้การดวลตัวต่อตัวระหว่างซากาโมโตะเด็กปีหนึ่งและรุ่นพี่ฮายาบุสะนั้นกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วพอมาเห็นแบบนี้รุ่นพี่ฮายาบุสะชักเข้าใจแล้วถอดแว่นมาเขาก็เห็นชัดว่าแววตาแบบนี้อันตรายจริงๆเขาก็พุ่งตรงเข้าไปจะสัดหน้าเจ้าซากาโมโตะสักทีหนึ่งจัดการมันให้ได้แต่ถ้าว่าคุณรำตรวจก็ผ่านมาเสียก่อนคุณตำรวจก็เรียกเลยทำอะไรกันอยู่นะฮะมานี่หน่อยสิมาคุยกันหน่อยการชกต่อยแบบนี้ผิดกฎหมายรู้ไหมฮะแต่ซากาโมโตะคุงก็แก้ตัวให้ว่าเขาน่ะไม่ได้ชกต่อยกันหรอกแต่เป็นแค่การเล่นดันมือกันน่ะตัวกิกี้ก็ช่วยผสมลงว่าเราไม่ได้ชกต่อยกันนะแค่เล่นดันมือกันเฉยๆคุณตำรวจก็อ๋อเข้าใจแล้วพวกเธอกำลังเล่นซูโม่กันอยู่อย่างนั้นสินะถ้างั้นก็ลองเล่นให้ดูหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะนั่งดูตรงนี้นี่แหละคุณตำรวจนั่นก็ไม่ได้โง่เขาก็นั่งดูอยู่ตรงนั้นเลยไหนลองเล่นให้ดูหน่อยสิรุ่นพี่ฮายาบุสะก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องเล่นตามน้ำให้จบๆไปซะแต่ทว่าแววตาของเจ้าซากาโมโตะนั้นเป็นแววตาที่เอาจริงเอาจังเขาไม่ได้เล่นตามน้ำเลยแม้แต่น้อยเขากะจะเอาจริงพวกตัวกิกี้ก็ตะโกนเชียร์รุ่นพี่ฮายาบุสะชนะได้อยู่แล้วนะครับจัดการมันเลยครับรุ่นพี่ทว่าเทคนิคของเจ้าซากาโมโตะนั้นก็ร้ายกาจเอาชนะได้ไม่ง่ายท่วงท่าของเขานั้นช่างงดงามและเฉียบแหลมทำให้รุ่นพี่ฮายาบุสะต้องตั้งท่าเอาจริงคุณตำรวจก็นั่งอยู่ข้างๆเป็นคนคอยภาคสถานการณ์ไป มันกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยรุ่นพี่ฮายาบุสะก็โจมตีเข้าไปอย่างหนักหน่วงแบบนี้นี่แหละชนะได้แน่แต่ซากาโมโตะก็ไม่ล้มง่ายๆเขาใช้แรงเหวี่ยงมือมากกว่า 30,000 รอบ ในการดึงตัวเองให้กลับมาทรงตัวได้ทั้งสองคนสู้กันอย่างดุเดือดผักกันไปผักกันมาผัดกันลุกผัดกันรับจนสายฝนน่ะเริ่มตกลงมาแล้วสถานการณ์น่ะตึงเครียดมากไอ้พวกตัวกิกี้เห็นอย่างนั้นก็เลยจะเข้าไปใช้วิธีสกปรกช่วยรุ่นพี่ซะหน่อยแต่ทว่ารุ่นพี่ก็ห้ามเอาไว้นี่เป็นการต่อสู้ของลูกผู้ชายระหว่างเขากับซากาโมโตะห้ามใครมายุ่งเด็ดขาดซากาโมโตะเลยคิดจะจบการต่อสู้นี้เขาได้เปิดใช้ท่าไม้ตายยกมือขึ้นมาเหนือหัวคุณตำรวจที่นั่งอยู่ข้างสนามก็ตกใจหรือว่ายกมือขึ้นมาสูงเหนือศีรษะแบบนี้ในที่โล่งแจ้งแบบนี้เขากำลังจะเรียกสายฟ้าอย่างนั้นเหรอหรือเขาจะใช้กระบวนท่าโจมตีสายฟ้าอย่างนั้นเหรอกูว่าเอาตำรวจไปตรวจเยี่ยวก่อนเลยเฮียมึงหลอนไปละก็ตายอะสิฟ้าผ่าก็ตายสิวะทว่าตำรวจพูดมาแบบนั้นทุกคนก็เลยเชื่อว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆตัวกิกี้ก็เลยบอกว่าพอเถอะครับรุ่นพี่ฮายาบุสะสายฟ้าเลยนะรุ่นพี่สู้ไม่ได้หรอกแต่รุ่นพี่ฮายาบุสะก็ไม่ยอมถอยเขาน่าจะสู้จนตัวตายทั้งซากาโมโตะและรุ่นพี่ฮายาบุสะก็แลกหมัดกันอย่างดุเดือดไอตัวกิกี้ก็ตะโกนบอกว่าพอเถอะครับไม่มีเหตุผลที่รุ่นพี่ต้องสู้แล้วเพราะว่าคนที่ขโมยของซากาโมโตะน่ะคือพวกเราอะซากาโมโตะมาเลยบึงมาที่เนี่ยพอรุ่นพี่ฮายาบุสะได้ยินอย่างนั้นเขาก็เกิดช่องว่างซากาโมโตะก็เลยผลักเขาล้มลงไปเข้าไปในรถแท็กซี่ดูเหมือนว่าที่เขายกมือนั้นจะไม่ใช่การเรียกสายฟ้าอะไรแบบที่มึงมโนกันไปเองหรอกเขาก็แค่ยกมือจะเรียกรถแท็กซี่ให้ก็เท่านั้นการต่อสู้นี้จึงได้จบลงคุณตำรวจก็ได้จากไปพร้อมกับคิดในใจว่าอะไรกันไม่ใช่การเรียกสายฟ้าอย่างนั้นเหรอตำรวจมึงเมาสุดแล้วเนี่ยพวกตัวกิกี้ก็สารภาพกับรุ่นพี่ฮายาบุสะว่าพวกเขานั่นแหละเป็นคนแกล้งซากาโมโตะเองแกล้งขโมยของซากาโมโตะตั้งเยอะเลยรุ่นพี่ฮายาบุสะก็เลยบอกว่าเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดเองถ้าเรื่องเงินแล้วก็เขาจะจ่ายให้ซากาโมโตะก็เลยตกลงให้พวกเขาน่ะซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเย็นกับเขาก็แล้วกัน
ดังนั้นในตอนเย็นของวันนั้นรุ่นพี่ฮายาบุสะก็เลยได้พาไอ้ตัวกิกกี้2คนมาขอโทษคุโบตะคุงแถมยังซื้อสาหร่ายวากาเมะมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกินเยอะๆจะได้ผมงอกไวๆนะในตอนเย็นของวันนั้นพวกเขาจึงได้จัดปาร์ตี้สาหร่ายวากาเมะกันที่บ้านของคุโบตะคุงและเรื่องราวนี้ก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งอะนะเช้าวันต่อมาณโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งช่วงเวลาเลิกเรียนก็จะเป็นเวลาที่เด็กๆนั้นจะได้เดินกลับบ้านด้วยกันซึ่งแก๊งเด็กประถม3คนนี้ก็จะมีการละเล่นของพวกเขานั่นก็คือการเตะหินไปเรื่อยๆตามทางใช่แล้วกูก็เคยเล่นเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เตะหินไปเรื่อยๆสาวๆเห็นแล้วก็กรี๊ดการ์ดเล่นกันระวังหน่อยสิแต่ในมุมมองของไอ้หนุ่มป.4 นั้นนี่มันเท่สุดๆเลยเป็นเส้นทางของลูกผู้ชายอย่ามาขวางกันนะทว่าเส้นทางของลูกผู้ชายนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เด็กประถมนี่สิเพราะว่ามองไปตรงนั้นโอ้โหอะไรนะโอ้หายใหญ่อะไรกันมีพี่ม.ปลายก็เล่นเหมือนเราด้วยอย่างนั้นเหรอเล่นเตะหินแถมยังไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วมากอีกด้วยไอ้หนุ่มนั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือซากาโมโตะคุงนั่นเองเขาสามารถเลี้ยงหินเลี้ยวหลบเด็กนักเรียนไปได้ด้วยความชำนาญและคล่องแคล่วไอ้หนุ่มป.4 เห็นแล้วก็ตกใจแต่ก็แค่ขายาวกว่านิดหน่อยก็เท่านั้นแหละถึงได้ทำแบบนั้นได้นะพวกเขาก็เตะหินกันต่อมาถึงตลิ่งขอบแม่น้ำดูเหมือนว่าช่วงนี้จะยากเป็นพิเศษไอ้หนุ่มป.4 ทั้ง3นั้นทำหินร่วงตกลงน้ำหมดเลยช่วยไม่ได้แล้วนะตรงนี้มันยากช่วงปราบเซียนจริงๆเลยอ่ะดูสิขนาดพี่มอปลายคนนั้นน่ะยังจะทำหินตกเลยเห็นไหมแต่ไม่ซากาโมโตะนั้นกระโดดลงไปในคลองเลยแล้วก็วิ่งไต่ตะลิ่งไปอันเดาะหินต่อไปเรื่อยๆด้วยความคล่องแคล่วและโคตรเท่ไอ้เหี้ยมึงทำได้ยังไงนะผิดหลักแรงน้ำถ่วงแล้วเนี่ยไอเด็กป.4 ที่ได้เห็นภาพแบบนั้นก็เจ็บใจเป็นพวกเราตัวเล็กขาสั้นทำน้อยอย่างนั้นเหรอถึงทำไม่ได้อ่ะทำไมมันเก่งจังวะเพื่อนๆก็ปลอบใจเอาเธอหน้าเดี๋ยวเราขึ้นมอปลายแล้วก็ทำแบบพี่เขาได้เองล่ะนะไอ้เหี้ยมึงขึ้นมอปลายขึ้นมหาลัยมึงก็ทำไม่ได้หรอกวันต่อมาการละเล่นของไอเด็กป.4 ก็ยังไม่จบลงนี่ก็เป็นการละเล่นที่แพร่ระบาดมาจนถึงเมืองไทยด้วยนั่นก็คือเล่นเดินตามเส้นนั่นเองถ้าออกเส้นถือว่าตายก็เป็นอีกหนึ่งการกระทำเมื่อสมัยเด็กๆที่กูก็สงสัยว่ากูจะทำไปทำไมเดินดีๆไม่เป็นหรือยังไงและใช่แล้วไม่ใช่มีแค่แก๊งเด็กป.4 เท่านั้นหรอกซากาโมโตะคุงเองก็เล่นแบบนี้ด้วยเมื่อแก๊งเด็กป.4 เห็นก็เลยตัดสินใจงั้นเราเดินตามพี่เข้าไปดีกว่านะทำให้พวกเขาทั้ง4คนเดินไปบนเส้นสีขาวอย่างพร้อมเพรียง เพื่ออะไรแต่ทว่าเอ๊ะตรงหน้ามีคุณลุงหน้าโหดเดินสวนมาจะทำยังไงดีซากาโมโตะก็เลยบอกคุณลุงไปว่าเชือกรองเท้าหลุดนะครับคุณลุงก็ก้มไปมัดเชือกรองเท้าแล้วพวกเขาก็กระโดดข้ามหัวคุณลุงมาได้อย่างง่ายดาย คุณลุงก็ไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยพวกเขาทั้ง4คนก็ยังเดินต่อไปบนเส้นสีขาวอย่างพร้อมเพรียงทุกคนก็มองว่ามึงเล่นเหี้ยอะไรกันอยู่ มึงทำเพื่ออะไรพวกเขาเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนตกเย็นเพราะว่าภาพที่อยู่ตรงหน้านั้นเส้นสีขาวได้หายไปแล้วดูว่าพวกเขาจะมาถึงสุดปลายทางแล้วเหรอนี่เป็นจุดจบอย่างนั้นสินะแต่ถ้าว่าไม่หรอกห่างไปประมาณสัก3เมตรดูเหมือนว่าจะมีเส้นสีขาวอยู่อีกนะแต่มันก็ไกลเกินไปที่จะกระโดดไปได้ถึงซากาโมโตะก็บอกกับเด็กๆว่าคงจะต้องลากันแล้วล่ะนะงั้นรับไอเทมนี้ไปซะไอหนุ่มเด็กป.4 ก็ปัดทิ้งพวกเราโตแล้วนะแค่นี้พวกเราไม่ร้องไห้หรอกนะถ้าว่าไม่ใช่อย่างนั้นเขาใช้กระดาษทิชชู่ในการสร้างเส้นสีขาวด้วยตัวของเขาเองและซากาโมโตะก็เรียกสิ่งนี้ว่าพรมกระดาษทิชชู่ทำให้พวกเขาทั้ง4คนได้เดินต่อไปอย่างสง่างามบนพรมกระดาษทิชชู่และดูเหมือนว่าซากาโมโตะนั้นจะมาถึงที่ที่เขาอยากจะมาแล้วส่วนพวกเด็กๆเองมองไปอีกทีอันนั้นแม่นี่นาต้องรีบกลับบ้านแล้วสิแต่ทว่าก่อนกลับไอ้หนุ่มป.4 นั้นก็ได้ไปขอลายเซ็นจากคุณพี่ม.ปลายพี่เท่จังเลยขอลายเซ็นหน่อยครับกลับมาที่เรื่องในโรงเรียนม.ปลายกันต่อเช้าวันต่อมาเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงที่เป็นหัวหน้าห้องชื่อว่าเมกุมิจังตัวเธอนั้นมีงานอดิเรกที่เก็บซ่อนไว้เป็นความลับอยู่นั่นก็คือการแอบถ่ายซากาโมโตะคุงใช่แล้วไม่ว่าซากาโมโตะคุงนั้นจะไปที่ไหนจะกินจะขี้จะเยี่ยวอะไรก็ตามที เธอก็จะถ่ายมันไว้ทั้งหมดเธอก็ถ่ายเอาไว้ดูคนเดียวไม่ได้เอาไปให้ใครดูด้วยหรอกนะแต่ถ้าว่าเมื่อมาดูรูปดีๆเดี๋ยวก่อนนะในรูปของซากาโมโตะคุงเหมือนมีถ่ายติดวิญญาณทุกรูปเลยนี่เธอเองก็เหมือนจะไม่ได้คิดอะไรแต่เพื่อนในวงข้าวดันเล่าเรื่องสยองสยองให้ฟังว่ามีวิญญาณสาวได้ออกอารวาสแล้วก็ตามไล่ฆ่าคนอยู่ด้วยนะเมื่อได้ยินอย่างนั้นเธอก็เครียดเข้าไปใหญ่หรือว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับซากาโมโตะคุงนะไม่ได้แล้วเราต้องบอกเขาเราต้องช่วยเขาคุณหัวหน้าห้องก็พยายามจะเดินไปบอกซากาโมโตะคุงแต่ทว่าเธอก็ฉุดคิดอีกทีเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราบอกไปแปลว่าเรื่องงานอดิเรกที่เราแอบถ่ายซากาโมโตะคุงน่ะก็จะต้องถูกเปิดเผยนะสิถ้าเป็นแบบนั้นเราได้ถูกซากาโมโตะคุงละเกียดแน่ๆเลยอ่ะดังนั้นคุณหัวหน้าห้องจึงไม่ได้บอกออกไปซากาโมโตะคุงก็ขอตัวไปก่อนก็แล้วกันแต่ทว่าจังหวะนั้นดูเหมือนว่ารถเข็นปริศนากำลังจะไหลเอาไปชนกับซากาโมโตะคุงเลยซากาโมโตะคุงระวังนะแต่ไม่เป็นปัญหาเรื่องแค่นี้น่ะเล็กน้อยสำหรับซากาโมโตะคุงเขากระโดดตีลังกาขึ้นไปเหยียบบนรถเข็นนั้นแล้วก็ใช้เป็นยานพาหนะเคลื่อนที่ไปเลย
มึงจะเท่เกินไปแล้วแต่ถึงสกามโต้คงจะไม่เป็นอะไรก็เถอะแต่คุณหัวหน้าห้องได้สัมผัสได้แล้วว่ามีพลังงานลึกลับน่ะพยายามจะเล่นงานสกามโต้คุงอยู่ในคาบต่อมาคุณหัวหน้าเลยพยายามจะทำให้สกามโต้คุงน่ะเอะใจขึ้นมาหน่อยเธอก็เลยเข้าไปถามเอาว่าพักเนี้ยมีเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นไหมอ่ะทว่าในมุมมองของสกามโต้คุงนั้นก็ปกติดีทุกอย่างนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยนะแต่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆในห้องน้ำสกามโต้คุงก็เลยลุกไปดูหน่อยซิเกิดอะไรขึ้นมีคนลืมปิดก๊อกเหรอทว่าไม่ใช่ไม่มีใครลืมปิดก๊อกหรอกแต่เป็นเศษเส้นผมของผู้หญิงเป็นผมยาวๆสยองสยองอยู่เต็มอ่างล้างมือเต็มไปหมดเป็นใครเห็นใครก็กรีดผมใครมันจะหลุดออกมาเยอะแยะขนาดนั้นแต่ว่าสกามโต้คุงไม่คิดอย่างนั้นเขารีบเก็บเส้นผมทั้งหมดทุกเส้นแล้วก็รีบวิ่งกลับไปเอาไปต่อให้กับหัวของคุโบตะคุงเพื่อให้เพื่อนของเขามีผมที่ยาวสลวยเงางามอีกครั้งมึงจะเท่เกินไปแล้วไอ้เจ้าเส้นผมปริศนานั่นก็เหมือนจะพยายามจะต่อสู้กับสกามโต้คุงด้วยแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจคงเป็นแค่หนังหัวขยับแล้วมั้งเขาก็พยายามจะต่อผมไปเรื่อยๆตอนนี้คุณหัวหน้าห้องเครียดหนักมากมีแค่เธอเท่านั้นที่รู้ความจริงว่ามีวิญญาณตามเล่นงานสกามโต้คุงอยู่แค่เขาไม่รู้อ่ะดังนั้นเธอเลยเปลี่ยนวิธีลองไปถามกับคุโบตะคุงดีกว่าเข้าทางเพื่อนน่าจะง่ายกว่านะคุโบตะคุงก็เห็นนะเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นรอบตัวสกามโต้แต่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรอ่ะก็ถึงดีที่สกามโต้ทำแบบนั้นได้มันเป็นไปได้ยังไงกันแต่คุโบตะคุงก็แนะนำให้โชว์รูปพวกนั้นน่ะให้กับสกามโต้คุงไปเลยเถอะเอามันจะได้จบเรื่องจบราวนะเขาจะได้เข้าใจแต่เธอนั้นก็ปฏิเสธเธอไม่อยากโดนสกามโต้คุงเกลียดหรอกนะคุโบตะคุงก็บอกว่าเรื่องนี้น่ะมันจะต้องมีเหตุผลของมันแน่ๆกลับไปคิดที่บ้านดูดีๆเถอะนะว่าตัวคุณหัวหน้าห้องกับผีที่อยู่ในรูปน่ะมันเหมือนกันยังไงเมื่อคุยเสร็จแล้วเธอก็เดินลงมาข้างล่างกำลังเห็นสกามโต้คุงนั้นกำลังเล่นซูโม่ตูดอยู่แล้วมั้งเล่นเอาตูดดันกันน่ะมันจะว่าน่ารักก็น่ารักอยู่หรอกคุณหัวหน้าห้องเห็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าถ่ายเก็บเอาไว้ดีกว่าถ้าแบบนี้ก็เซ็กซี่ดีเหมือนกันนะเธอก็ได้รัวชัตเตอร์ถ่ายรูปตูดของสกามโต้คุงที่งอนงามนั้นมาไว้ได้หลายรูปเลยสุดยอดเลยฟินสุดๆไปเลยค่ะแต่ในจังหวะนั้นเองไอ้น้าจังก็ได้ทำขนมมาให้กับสกามโต้เพื่อนๆเห็นก็กรี๊ดการ์ดสุดยอดเลยนะสกามโต้มีสาวสวยทำขนมมาให้ด้วยอ่ะเมื่อเห็นอย่างนั้นคุณหัวหน้าห้องก็เริ่มคิดได้ความหมายที่คุโบตะคุงพูดน่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองตัวเธอในตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผีวิญญาณที่อยู่ในรูปนั้นเลยเธอทำได้แต่จ้องมองแล้วก็ถ่ายรูปของสกามโต้คุงไปเหมือนผีน่ากลัวในรูปนั้นเลยไม่มีผิดอ่ะแต่ทว่าเมื่อเธอเอารูปมาย้อนดูอีกทีดูเหมือนว่าในรูปนั้นคุณผีน่ะจะขยับปากอยู่ด้วยนะเธอเลื่อนรูปไปเรื่อยๆจนเธอรู้ความจริงจากนั้นเธอก็รีบวิ่งไปหาสกามโต้คุงนี่สกามโต้คุงดูนี่สิเนี่ยรูปพวกเนี้ยที่ฉันแอบถ่ายสกามโต้คุงน่ะมันมีผีติดมาอยู่ด้วยนะแล้วผีน่ะมันก็พูดว่าฉันชอบเธอไดสกี้อ่ะคุณหัวหน้าห้องน่ะปิ้นรูปมาเป็นปึกเลยแล้วเธอก็โชว์ให้ดูแต่ทว่าเอ๊ะคิดไปคิดมาที่เธอทำแบบนี้มันเหมือนกับว่ามายืนสารภาพรักกับสกามโต้แบบสยองสยองเลยไม่ใช่หรือยังไงอ่ะเธอก็เลยอธิบายไปว่ามันมีผีอยู่ในรูปนี้นะแล้วผีมันพยายามจะบอกสกามโต้คุงอ่ะสกามโต้คุงก็เหมือนจะไม่สนใจแล้วก็บอกให้คุณหัวหน้าห้องน่ะมาช่วยถ่ายเอกสารหน่อยตอนนี้เธอก็เหมือนจะเสียใจมากดูเหมือนว่าเธอจะโดนสกามโต้คุงเกลียดแล้วอย่างนั้นสินะแต่ถ้าว่าไม่ใช่อย่างนั้นสกามโต้คุงนั้นเข้าไปถ่ายเอกสารหน้าของตัวเองถ่ายกลับไปบ้างเขาถ่ายหน้าของตัวเองที่กำลังพูดตอบกับวิญญาณนั่นไปและคำพูดที่เขาพูดตอบไปนั้นก็คือขอบคุณมากครับผมคำพูดนั้นก็ได้ส่งไปถึงคุณวิญญาณแล้วกระดาษเหล่านั้นก็ได้ปลิวหายไปรวมถึงเส้นผมที่อยู่บนหัวของคุโบตะคุงเองก็ได้สลายหายไปอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนที่รอเท่รอทะลุไปถึงจนถึงโลกวิญญาณแม้แต่ผียังชอบมึงอ่ะสกามโต้และในวันต่อมาดูเหมือนว่าตอนนี้คุณหัวหน้าห้องนั้นจะสามารถถ่ายรูปของสกามโต้คุงโดยที่ให้เขาหันมามองกล้องได้สามารถถ่ายรูปสกามโต้คุงต่อหน้าได้แล้วดูเหมือนว่าเรื่องราวในครั้งนี้จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะในวันต่อมาดูเหมือนว่าไอ้เจ้าพวกแก๊งหัวโจกนั้นอาจจะพากันมาที่ร้านเช่า DVD พวกมัน3ตัวก็พยายามจะเข้าไปในโซนหนังผู้ใหญ่แต่ก็เข้าไม่ได้เหมือนมีพลังงานบางอย่างมากั้นขวางเอาไว้สำหรับเด็กที่อายุยังไม่พ้น18ปีมันก็เป็นเรื่องยากจริงๆนะที่จะเข้าไปในโซนต้องห้ามแบบนั้นทว่าหันไปอีกทีอ้าวเจ้าสกามโต้ก็มาที่ร้านเช่า DVD ด้วยอย่างนั้นเหรอแถมพวกผู้หญิงก็มากันเต็มเลยอ่ะแต่สกามโต้ไม่ได้มาเช่าหนังผู้ใหญ่อะไรหรอกเขาก็แค่จะมาเช่าหนังทั่วไปที่เขาอยากจะดูก็เท่านั้นทว่าเมื่อไอ้แก๊งหัวโจกได้ยินอย่างนั้นพวกมันก็ปิ๊งแผนออกพวกมัน3ตัวได้ไปทำการตัดหน้าสกามโต้คุงมาเรียบร้อยแล้วนี่ง่ายหนังที่นายอยากได้อยู่ในมือของฉันแล้วถ้านายอยากได้หนังนี้แล้วก็นายจะต้องช่วยฉันทำเควสอย่างหนึ่งใช่แล้วและสิ่งที่พวกมันอยากให้ทำนั่นก็คือให้สกามโต้คุงน่ะเข้าไปในโซนหนัง
ังผู้ใหญ่แล้วก็ไปหยิบหนังผู้ใหญ่มาเช่าหนังผู้ใหญ่พวกมันหน่อยพวกมันเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วบัตรสมาชิกที่จิกมาจากคุณพี่ชายก็มีอยู่แถมยังมีอุปกรณ์สื่อสารเดี๋ยวพวกมันจะคอยดูต้นทางให้ซากาโมโตะคุงเข้าไปเอาให้หน่อยและแน่นอนเรื่องแค่นี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับซากาโมโตะคุงเขาตอบตกลงเขานี่แหละเดี๋ยวจะเป็นคนไปเอามาให้เองอุปสรรคแรกนั่นก็คือผ้าม่านที่ขวางกั้นถ้าเข้าไปตรงๆคนอื่นก็จะเห็นได้ความก็จะแตกถ้ามุมที่เข้าไปไม่ดีพอก็จะไปกระแทกกับม่านได้เป็นจุดสนใจเข้าไปใหญ่ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็ต้องเข้าไปในม่านในจังหวะที่ม่านนั้นเปิดพอดีซากาโมโตะคุงนั้นรับทราบและเขาจะทำยังไงกันนะซากาโมโตะนั้นเริ่มเดินไปรอบๆชั้นวางวิดีโอดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่รอบคอบมากระวังคนจะมาเห็นแต่ถ้าว่าไม่ดูเหมือนว่าการเดินของเขานั้นมีเจตนาที่จะสร้างกระแสลมหมุนในอากาศทำให้ผ้าม่านนั้นสะบัดเปิดออกมาโอ้โห มึงจะเทพไปไหนในเสี้ยววินาทีที่ผ้าม่านนั้นสะบัดเปิดออกมาไม่ถึง1วิด้วยซ้ำซากาโมโตะคุงก็สแวบเข้าไปในนั้นได้สำเร็จภารกิจต่อไปนั้นก็คือหยิบหนังผู้ใหญ่ออกมาเพราะว่าซากาโมโตะคุงนั้นเข้าไปในห้องนั้นนานผิดปกติหรือว่าในห้องต้องห้ามนั้นไม่มีพื้นที่มากพอให้ซากาโมโตะคุงสร้างลมหมุนอย่างนั้นเหรอแต่นั่นก็ไม่เป็นปัญหาซากาโมโตะนั้นได้หยิบหนังผู้ใหญ่ออกมาเป็นจำนวนมากและเขาก็ใช้ท่าระบำพัดในการเดินออกมาแล้วก็ยังเกิดลมหมุนทำให้เขาออกมาได้อย่างง่ายดายเอาละภารกิจที่2ผ่านไปได้และสุดท้ายก็คือภารกิจที่สำคัญที่สุดและยากที่สุดนั่นก็คือการจ่ายตังค์แต่ก่อนที่จะไปถึงเคาน์เตอร์จ่ายตังค์ได้นั้นเขาจะต้องเดินฝ่าฝูงหาประชาชนไปให้ได้ซะก่อน เขาจะต้องถือหนังโป๊เป็นโหลเดินผ่าไปให้ได้ไอ้พวกหัวโจก3ตัวก็ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่พวกเขาดูต้นทางให้เป็นอย่างดีตรงไหนเพื่อนผู้หญิงอยู่บ้างอย่าไปเดินผ่านมันเอาไปตรงที่โล่งๆหน่อยโอเคซากาโมโตะในเส้นทางแล้วไปตามนี้เลยนะซากาโมโตะนั้นก็เดินผ่านไปได้อย่างคล่องแคล่วไม่มีใครจับตัวหรือไหวตัวทันเลยแต่ทว่าเหมือนเขาจะมาเจอกับโจทย์เก่าไอ้พวกหัวโจกก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้บอกให้ระวังดูเหมือนว่าตรงนั้นจะเป็นคุณแม่ของคุโบตะคุงถ้าเห็นซากาโมโตะเข้าเรื่องใหญ่แน่ๆซากาโมโตะก็เลยเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันไอ้พวกหัวโจเห็นก็ตกใจเฮ้ยทำไมซากาโมโตะไปทางนั้นว่าผิดแผนแล้วเนี่ยทำให้ตัวเขานั้นไปเจอกับพวกเพื่อนผู้หญิง3คนรวดเลยเพื่อนผู้หญิงก็ถามเอ๊ะอะไรการซากาโมโตะเช่าหนังมาเยอะแยะเลยซากาโมโตะดูเรื่องไหนอย่างนั้นหรอซากาโมโตะคิดในใจชิบหายแล้ว หนังโป๊เป็นโหลเลยจะทำยังไงดีแต่ทว่าเขาก็ได้ทำเป็นวางแผ่นหนังพวกนั้นกลับคืนชั้นที่เดิมแล้วก็เต้นท่าโรบอทแดนซ์ให้พวกสาวๆดู เต้นด้วยความหล่อเท่เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจสาวๆก็เลยลืมเรื่องหนังที่ซากาโมโตะถือไปอย่างสนิทเลยเมื่อได้โอกาสสาวๆเผลอเขาก็หยิบหนังโป๊แล้วก็วิ่งต่อเอาไปที่เคาน์เตอร์เตรียมตัวจ่ายตังค์ใช่แล้วและนี่คือภารกิจสุดท้ายขั้นตอนการจ่ายตังค์ในขั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีบัตรสมาชิกสำหรับผู้ใหญ่สามารถจ่ายตังค์ได้ก็จริงเถอะแต่เขาจะต้องทำตัวให้สมกับเป็นผู้ใหญ่ด้วยไม่อย่างนั้นความแตกถูกจับได้แน่ๆซากาโมโตะก็ได้เตรียมตัวรับมือเขาได้หยิบปากกาเคมีมาแล้วก็เขียนอะไรลงไปในข้อมือบางอย่างไอตัวซัพพอร์ตก็เป็นห่วงซากาโมโตะจะไหวไหมนะเขาต้องประหม่าแน่ๆเลยอ่ะแต่เหมือนจะวางใจได้ดูเหมือนว่าพนักงานขายนั้นจะเป็นมือใหม่เพิ่งมาทำงานน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนะเนี่ยเมื่อได้โอกาสซากาโมโตะคุ้งก็เลยเดินออกไปแต่ทว่าผู้จัดการก็ได้เดินเข้ามาสลับตัวกับพนักงานขายหน้าใหม่เดี๋ยวฉันจัดการเอง อะไรกันอะไรจะซวยขนาดนี้ไอ้พวกตัวซัพพอร์ตคิดในใจซากาโมโตะไม่รอดแน่ๆอันนั้นระดับทำชำนาญมือโปรเลยนะน่ะเพราะว่าซากาโมโตะคุงนั้นไม่หวาดหวั่นเขาวางหนังโปลงบนเคาน์เตอร์ด้วยท่าทีที่มั่นใจแต่ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า20ปีของคุณผู้จัดการเขาดูออกได้ทันทีเลยว่าไอ้หนุ่มคนนี้น่ะมันเด็กม.ปลายชัดๆเดี๋ยวผู้จัดการหน้าโหดคนนี้นี่แหละจะช่วยสั่งสอนให้หน้าแตกกลางร้านไปเลยคุณผู้จัดการก็เลยถามไปตามพิธีว่าต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมล่ะครับซากาโมโตะนั้นก็ได้วางหนังโป๊อีกกองลงบนเคาน์เตอร์ผู้จัดการตกใจนานนี้อะไรกันความกล้านี่มันอะไรไอ้หนุ่มนี่ไม่มีความกลัวเลยสักนิดแถมมันยังกล้าเช่าเพิ่มเอาใหม่กองโตเลยอย่างนั้นเหรอแต่ผู้จัดการก็ยังไม่หลงเชื่อง่ายๆเขาได้ขอดูบัตรสมาชิกของคุณลูกค้าหน่อยประเด็นนี้ไม่มีปัญหาซากาโมโตะมีบัตรอยู่แล้วผู้จัดการก็ตรวจสอบบัตรดูเอ๊ะอะไรกันในบัตรนี่บอกว่าคุณลูกค้าอายุ27ปีอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วคุณผู้จัดการรู้นะดูหน้าไม่ถึง27เลยนี่น่าจะเป็นเด็กมหาลัยไม่สิเป็นเด็กม.ปลายเลยด้วยซ้ำซากาโมโตะก็ตามน้ำไปใช่แล้วล่ะครับมีคนทักบ่อยเหมือนกันนะครับนี่แต่คุณผู้จัดการก็ยังไม่ยอมแพ้เขาถามต่อว่าจะเช่ากี่วันล่ะ1อาทิตย์ใช่หรือเปล่าซากาโมโตะตอบด้วยความมั่นใจวันเดียวพอแล้วครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมึงเอาหนังโป๊มากองขนาดนี้เช่าวันเดียวเนี่ยนะคุณผู้จัดการได้คิดในใจไอ้เด็กนี่มันอัดอั้นมาจากไหนไอ้เด็กมอไฟเช่าหนังโป๊กองเบลอแต่เช่าแค่วันเดียวด้วยเนี่ยนะตอนนี้เขาชักเริ่มลังเลแล้วอ่านไอ้เด็กนี่ไม่ออกเลยสักนิดนี่มันเป็นเด็กจริงๆหรือมันเป็นผู้ใหญ่หน้าเด็กกันแน่นะดูไม่ออกเลยซากาโมโตะเลยถกแขนเสื้อขึ้นมาเอาเผยให้เห็นนาฬิกาโซเล็กไม่ใช่โรเล็กของเขานาฬิกาโรเล็กที่เขาเพิ่งวาดเองกับมือแสงช่างส่องประกายอะไรขนาดนี้นี่มันนาฬิกาโรเล็กเรือนละเป็นล้านของพวกคนรวยนี่นะ
ผู้จัดการเห็นแล้วก็หน้าซีดเหงื่อตกโอ้อะไรกันเนี่ยนี่มันมหาเศรษฐีไม่ใช่เหรอซากาโมโตะเลยตอกย้ำความมั่นใจไปหน่อยว่าช่วยรีบหน่อยจะได้หรือเปล่าครับคุณผู้จัดการผมน่ะมีนัดกับลูกค้าต่อนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรกันนี่มันมหาเศรษฐีของจริงตอนนี้ผู้จัดการโดนกดดันด้วยรังสีแห่งโรเล็กอะไรกันมันนี่มันไม่น่าจะใช่เด็กมัธยมแล้วนี่มันระดับมหาเศรษฐีจนท้ายที่สุดเขาก็คิดเงินให้ซากาโมโตะและภารกิจนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการแลกเปลี่ยนก็เป็นอันสำเร็จแล้วนะเอาไปซากาโมโตะหนังของนายนะและส่งหนังโปมาว่าแต่จะไปดูกับพวกเราไหมล่ะหนังโปเยอะแยะขนาดเนี้ยพวกหัวโจกก็ชวนซากาโมโตะไปด้วยแต่เหมือนเขาจะไม่สนใจหนังโปซะเท่าไหร่เขายกโรเล็กขึ้นมาดูแล้วบอกว่าขอตัวก่อนนะไอพวกหัวโจกก็ตกใจเอ้ยมึงยังหลอนอยู่อีกเหรอเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความสำนึกผิดหรืออะไรของมันก็ไม่รู้อยู่ดีๆหนังโปนั่นก็เกิดหนักขึ้นมาท้ายที่สุดแล้วพวกมันก็เอาหนังโปไปคืนแล้วก็คิดว่าเราไปตั้งใจเรียนสุขศึกษาแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีกว่านะในเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าจะเข้าใกล้เทศกาลกีฬาสีแล้วแหละพวกผู้ชายปี1ห้อง2เองก็ไม่ได้เครียดซะเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราเนี่ยมีซากาโมโตะโคเท่คนนั้นอยู่ด้วยซากาโมโตะน่ะเก่งเรื่องกีฬามากเลยนะไม่มีทางแพ้อยู่แล้วแต่ไอเซระคุงมันก็ได้พูดขึ้นว่าจะยอมให้เป็นแบบนี้ต่อไปน่ะมันดีแน่เหรอถ้าปล่อยให้ซากาโมโตะน่ะเด่นแบบนั้นสาวๆก็ไม่มองพวกเราเลยสิสาวๆก็ไม่เชียร์ซากาโมโตะกันหมดอ่ะเพื่อนคนอื่นก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวหรอกนะยังไงเราก็เอาชนะเขาไม่ได้หรอกนะเอาปล่อยเขาไปเถอะเซระคุงก็บอกว่าได้สิเราทำได้ถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือกันดังนั้นแผนการก่อกบฏต่อซากาโมโตะคุงก็ได้เริ่มต้นขึ้นการแข่งขันแรกการแข่งขันกินขนมปังที่แขวนอยู่พวกเพื่อนในห้องก็จัดการเอามัดขนมปังที่ซากาโมโตะต้องไปกินนั้นอย่างแน่นหนาเรียกได้ว่าไม่มีทางกัดและสะบัดหลุดได้แน่ๆเมื่อเริ่มการแข่งขันมานั้นซากาโมโตะวิ่งขึ้นนำได้เป็นที่1สาวๆก็กรี๊ดซากาโมโตะเก่งที่สุดไปเลยพอเขาวิ่งมาถึงขนมปังเขาก็กระโดดงับแต่ทว่ามันมัดไปแน่นจัดขนมปังก็ไม่ยอมหลุดลงมาซากาโมโตะก็เลยห้อยตรงเตงอยู่อย่างนั้นงับยังไงมันก็ไม่ออกสาวๆก็ร้องกรี๊ดทนดูไม่ได้ซากาโมโตะที่ห้อยตรงเตงแบบนั้นไม่อยากเห็นเลยไม่เอาภาพบาดตาบาดใจแต่ทว่านั่นนะไม่ใช่ปัญหาซากาโมโตะนั้นได้ใช้เทคนิคอาการหมุนไปเรื่อยๆเหมือนกับจระเข้ที่งับเหยื่อมันก็จะหมุนไปอย่างนั้นจนเหยื่อฉีกขาดเมื่อเขาหมุนจนขนมปังหลุดมาได้ก็ยังไม่พอยังฉีกแบ่งขนมปังนั้นให้กับเพื่อนๆที่ยังทำไม่สำเร็จอีกด้วยสาวๆก็ร้องกรี๊ดว่าซากาโมโตะเก่งสุดๆไปเลยแถมยังมีน้ำใจมีจิตใจเมตตาอีกนะเนี่ยแผนแรกล้มเหลวไปแล้วต่อมาที่แผนที่2นั่นก็คือการแสดงของนักเรียนม.ปลายชายปี1ห้องของซากาโมโตะนั้นเลือกแสดงเป็นกายกรรมและซากาโมโตะนั้นก็คือคนที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดไอ้พวกเพื่อนข้างล่างนะก็เตรียมกันไว้แล้วเดี๋ยวมันจะโยกเยกให้ซากาโมโตะที่อยู่ข้างบนนะตกลงมาเลยนะมันจะได้ขายขี้หน้าไปเลยซากาโมโตะก็เริ่มปีนขึ้นไปเรื่อยๆสาวๆเห็นก็เริ่มแปลกใจแล้วเฮ้ยทำไมโครงสร้างมันเริ่มสั่นไหวแบบนั้นล่ะพวกข้างล่างก็กัดฟันกันแน่นจะต้องโยกต่อไปให้ซากาโมโตะตกมาให้ได้แต่ทว่าไม่ซากาโมโตะทรงตัวบนนั้นได้อย่างหล่อเท่สาวๆก็กรี๊ดหรือว่านี่จะเป็นการแสดงเรียนแบบขอเอ็นเมืองพิซซ่าอย่างนั้นเหรอว้าวเท่สุดๆไปเลยซากาโมโตะคงอะไรกันจะทำอะไรก็แกล้งซากาโมโตะไม่ได้เลยนะเนี่ยสายตาของสาวๆทั้งโรงเรียนจับจ้องไปที่ซากาโมโตะกรี๊ดเชียร์กันอย่างกระทึกคึกโครมส่วนพวกผู้ชายที่เหลือนั้นก็มีผู้ปกครองแล้วก็คุณป้าแก่ๆมาเชียร์เห็นแบบนี้ยิ่งเจ็บใจเอาไปที่แผนที่3แผนต่อไปการแข่งขันต่อไปนั่นก็คือการวิ่งผัดชายหญิงและซากาโมโตะก็ลงแข่งด้วยและแผนการที่เซระคุงใช้ในครั้งนี้นั่นก็คือแกล้งผูกเชือกรองเท้าของซากาโมโตะให้ติดกันแน่นอนเมื่อซากาโมโตะเริ่มวิ่งเขาก็ได้สะดุดล้มลงในทันทีทุกคนต่างก็มองเหตุการณ์นั้นอะไรกันซากาโมโตะล้มอย่างนั้นเหรอแต่ทว่าซากาโมโตะก็ไม่ยอมแพ้เขาตั้งท่าขึ้นมาทุกคนตกใจใช่แล้วซากาโมโตะเปลี่ยนมาวิ่งสี่ขาเหมือนกับเสือชีต้าไม่มีผิดเขาสามารถวิ่งตีตื้นขึ้นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็ขึ้นนำได้เป็นที่หนึ่งแต่ว่านี่นะแข่งวิ่งผัดดังนั้นเขาจะต้องทรงไม้ต่อให้คนอื่นและดูสิซากาโมโตะคาบไม้มาอย่างนั้น อะไรกันจะรับได้ไหมเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าไม่มีผิดเพราะว่าไม้ของซากาโมโตะคุงนั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ำลายของเขาทำให้ยางิซังน่ะรับไม้พลาดเหล่าคนดูสาวๆแม่ยกกองเชียร์ที่ดูกันอยู่ก็กลนด่ายางิซังอะไรกันซากาโมโตะน่ะทำได้ดีขนาดนั้นแท้ๆเพราะว่าหล่อนคนเดียวน่ะทำไม้หล่นทุกอย่างก็เลยจบกันเลยแม้แต่คุณป้าอายุ80ก็ยังด่าเธอด้วย คุณป้าจะอินอะไรขนาดนี้แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังเก็บไม้แล้วก็วิ่งต่อไปทางเซระคุงตัวต้นเรื่องเองก็ถอดใจคงจะแพ้แล้วสินะแต่ทว่าซากาโมโตะคุงก็มาพูดกับเขานี่เซระคุงงานกีฬาสีครั้งนี้มันสำคัญมากกับยางิซังนะยางิซังที่วิ่งมาอย่างเต็มที่เธอร้องไห้ออกมาอยู่ด้วยเมื่อเซระคุงเห็นอย่างนั้นเขาก็ตกลงเดี๋ยวเขาจะแสดงความสามารถให้ดูกันแล้วกันแล้วเซระคุงก็รับไม้ต่อมา
ในระหว่างวิ่งนั้นเขาก็เริ่มที่จะเอาถอดเสื้อขึ้นโชว์พุงพลุ้ยของเขาให้ทุกคนในสนามได้เห็นเป็นประจักษ์เขาวิ่งไปด้วยรอยยิ้มด้วยความภาคภูมิให้ทุกคนจับจ้องมาที่เขาเลยเขาเริ่มแก้ผ้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนั้นเหลือแต่หำมาถอดออกหมดเลยเซราคุงวิ่งแก้ผ้าในงานกีฬาสีไอ้เหี้ยโดนล้อยันลูกบวชอ่ะอย่างนี้สังเองก็มาขอโทษเพื่อนๆทุกคนแต่เพื่อนๆก็บอกไม่ต้องคิดมากหรอกดูที่เซราคุงทำนี่สิน่าอายกว่าตั้งเยอะนะเห็นไหมทางเซราคุงเองที่ทำอย่างนั้นเขาก็แค่อยากจะเบนความสนใจให้ทุกคนน่ะมาลงที่เขาซะไม่ต้องไปโทษยางี้สังหรอกเขาก็นั่งง้อยๆกินข้าวอยู่คนเดียวแล้วยางี้สังก็เดินมายางี้สังก็ไม่ได้จะมาว่าอะไรหรอกนะแค่จะเดินมาบอกเซราคุงว่าเซราคุงเนี่ยก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยนะอุ้ย คู่จิ้นได้กันเลยในเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันงานจัดเทศกาลในโรงเรียนนะทางด้านฝั่งแก๊งแยงกี้เองก็เอากับเขาด้วยไอ้พวกนี้ก็ตั้งร้านสายใหม่กับเขาด้วยเหมือนกันแต่ทว่าไอ้พวกหัวโจกในห้องซากาโมโต้คุงนั้นก็มาขอร้องรุ่นพี่ฮายาบุสะให้ผมชวนซากาโมโต้มาได้ไหมครับในตอนแรกรุ่นพี่มารุยามะก็ไม่ยอมเจ้านั่นมาอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะฉันสั่งห้ามแต่รุ่นพี่ฮายาบุสะเองก็ไม่ได้ถือสาอะไรไอ้เด็กนั่นก็น่าสนใจด้วยชวนมันมาก็ได้นะแต่ทว่าก็มีรุ่นพี่คนนึงโผล่มาหน้าตาบอกยี่ห้อเลยว่าชั่วร้ายมากๆนั่นก็คือรุ่นพี่ฟุคาเซนั่นเองเขาก็เข้ามากดหัวรุ่นพี่ฮายาบุสะลงไปแล้วก็ถามว่าไอคนที่ชื่อซากาโมโตะอะไรเนี่ยมันคือใครดูเหมือนว่าเขาจะทั้งชั่วร้ายและอยู่เหนือกว่ารุ่นพี่ฮายาบุสะขึ้นไปอีกนะตัดภาพมาที่ฝั่งของซากาโมโตะดูเหมือนว่าห้องเรียนของเขากำลังจะเตรียมงานเทศกาลอยู่แต่ทว่ามันก็จะออกมาดูแห้งแล้งแปลกๆดูไม่น่าสนใจเอาซะเลยและใช่แล้วมีงานห้องทีไรอกูรู้พวกมึงก็ไม่ทำส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะเป็นคนทำผู้ชายนะนั่งเฉยๆเอาตีลาน้ำเล่นไปวันๆโดยเฉพาะไอ้หนุ่ม2ตัวนี่ที่นอกจากงานจะไม่ทำแล้วยังจะบ่นมากพูดมากให้เสียกำลังใจซะอีกแต่มีซากาโมโตะคุงอยู่ด้วยทั้งคนจะกลัวอะไรเขาพยายามจะรีเมคผลงานต่างๆให้ดูน่าสนใจขึ้นมาเช่นตุ๊กตาลูกโป่งโง่ๆเอาผ้ามาบังไว้กลายเป็นปีศาจเยติสุดลึกลับลูกโป่งเหลือๆที่เผลอทำลอยขึ้นไปบนเพดานไอ้ซากาโมโตะก็เอามาจัดเรียงเอาเป็นมิสเตอรี่เซอร์เคิล UFO โง่ๆที่ดูไม่น่าสนใจเอาซะเลยเห็นแล้วไอ้หนุ่ม2ตัวนั้นถึงกับขำกากซากาโมโตะคุงก็เอาลูกโป่ง UFO มาถูกับหัวเกิดเป็นประกายไฟไฟฟ้าสถิตสุดอลังการว่าวังอะไรขนาดนั้นมีซากาโมโตะคุงอยู่อะไรๆก็ดีไปหมดทุกคนก็ร่วมกันทำงานช่วยกันอย่างสามัคคีไอ้หนุ่ม2ตัวที่ไม่ช่วยทำงานเอาแต่บ่นไปวันๆก็เลยงอนออกไปนอกห้องดีกว่าแต่ทว่าผู้หญิงในห้องก็ไม่พอใจเหมือนกันเรียกได้ว่าด่าเช็ดเม็ดเลยน้อยเนี่ยไอ้พวกผู้ชายได้ประโยชน์งานก็ไม่ช่วยทำแถมยังมัวแต่บ่นไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยเนี่ยไอ้หนุ่ม2ตัวนั้นได้ยินก็หงุดหงิดออกไประบายอารมณ์ข้างนอกแล้วรุ่นพี่ฟุคาเซก็ได้โผล่มาแน่นอนเห็นหน้าก็รู้แล้วมันจะต้องมีแผนชั่วร้ายแน่ๆตัดมาที่ห้องเรียนของซากาโมโตะคุงเหมือนจะเป็นช่วงพักนะทุกคนก็เลยลงไปกินข้าวกันหมดแต่พอกลับขึ้นมาอีกทีเอ้าลูกโป่งแตกหมดเลยโอ้โหที่เป่ามาทั้งวันแตกหมดเลยอ่ะเรื่องยังไม่จบแค่นั้นดูเหมือนว่าจะมีใบประกาศจับติดทั่วโรงเรียนเลยนะรางวัลนำจับถึง 10,000 เยนคดีทำลูกโป่งของชาวบ้านแตกไปทั่วและนั่นก็ดูเหมือนว่าจะน่าคล้ายกับซากาโมโตะคุงมากเลยด้วยพอทุกคนเห็นนั้นต่างก็วิ่งไล่จับซากาโมโตะซากาโมโตะอย่างนั้นเหรอที่เป็นคนร้ายนะเอาเลยพวกเราจับมันตัดมาที่ห้องเรียนของซากาโมโตะเพื่อนๆกำลังเถียงเลยว่าตกลงใครเป็นคนทำกันแน่พวกผู้หญิงก็บอกว่าไม่ใช่ซากาโมโตะคุงหรอกซากาโมโตะคุงจะทำอย่างนี้ทำไมอ่ะพวกผู้ชายก็บอกว่าก็เนี่ยซากาโมโตะคุงเป็นคนเดียวที่หายตัวไปอ่ะต้องเป็นเขาแน่ๆเลยพวกผู้หญิงก็เลยโต้กลับไปว่าถ้าคนที่หายไปก็ยังมีอีกนะไอ้สองตัวนั่นไงที่ไม่ได้ช่วยงานอ่ะไอ้นั่นก็หายไปอ่ะแต่ยังไม่ทันพูดจบไอ้สองตัวนั้นก็โผล่มาพร้อมกับอุปกรณ์ลูกโป่งและก็เครื่องสูบลมด้วยมันทำท่าทำทางเหมือนจะสำนึกผิดแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราแก้อะไรไม่ได้แล้วเรามาช่วยทำงานมาช่วยกันเป่าลูกโป่งเถอะนะทุกคนในห้องซากาโมโตะคุงก็เลยฮึดกันสู้อีกครั้งมาร่วมกันทำงานให้เสร็จก่อนตอนบ่ายเถอะตัดมาที่ทางด้านของซากาโมโตะคุงเขาก็ยังหนีไปเรื่อยๆไม่มีใครจับเขาได้จนเขาหนีเข้าไปที่โรงละครโรงละครนี่มืดมากจะหาก็หาลำบากหาตรงไหนก็ไม่เจอซากาโมโตะคุงไปอยู่ไหนเพราะว่าที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดซากาโมโตะคุงนั้นแกล้งปลอมตัวเป็นต้นไม้แล้วก็อยู่บนเวทีไอ้เหี้ยใครไม่เห็นก็ตาบอดแล้วเนี่ยใช่แล้วคนทั้งโรงละครไม่มีใครเห็นมันเลยยกเว้นคนที่ฉลาดที่สุดรุ่นพี่ฟุคาเซนั้นสามารถมองเห็นได้เขาก็เลยทำการชี้เป้าให้พวกเด็กปีหนึ่งทุกคนก็เลยร้องอ๋อมันหลบอยู่ตรงนั้นเองแล้วไปเร็วไปล้อมมันไว้ตอนนี้ซากาโมโตะคุงชักแย่แล้วโดนล้อมไว้ทุกช่องทางจะหนีได้ยังไงกันน่ะแต่ทว่าคนที่ไม่คาดคิดก็โผล่มารุ่นพี่ฮายาบุสะนั้นพาพวกพ้องแยงกี้มาช่วยซากาโมโตะคุงเอาไว้พวกเขาไล่ตะเพิดนักเรียนคนอื่นออกไปแล้วก็บอกให้ซากาโมโตะคุงน่ะมาเจอกันนะหลังจากจบเรื่องนี้เราพวกพ้องแยงกี้เองก็เป็นห่วงรุ่นพี่ฮายาบุสะเหมือนกันที่เขาไปขัดขวางรุ่นพี่ฟุคาเซะแบบนั้นแต่รุ่นพี่ฮายาบุสะน่ะเตรียมใจ
มาแล้วไม่ว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรก็ตามแล้วซากาโมโต้คุงก็โผล่มาเขาก็เลยเล่าเรื่องให้ซากาโมโต้ฟังว่าศัตรูที่เขากำลังรับมืออยู่นั้นเขาเป็นใครกันแน่รุ่นพี่ฮายาบุสะก็เล่าให้ฟังว่าคนคนนั้นชื่อรุ่นพี่ฟุคาเซะเป็นคนที่ลึกลับลับลึกมากไม่ค่อยจะมาโรงเรียนสักเท่าไหร่อายุที่แน่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครเคยรู้เลยเพราะว่าเขาน่ะซ้ำชั้นมาหลายรอบมากๆบางคนก็ว่า25บางคนก็ว่า30เรียกได้ว่าเป็นเด็กโคงแห่งโรงเรียนมัธยมปลายเลยทีเดียว30ยังเรียนอยู่เลยและทุกครั้งที่รุ่นพี่ฟุคาเซะโผล่มาเขาก็จะชอบเล่นเกมเอามากๆโดยเฉพาะการเล่นเกมกับพวกเด็กใหม่ที่เป็นจุดเด่นรุ่นพี่ฟุคาเซะถนัดในการบงการวางแผนอยู่เบื้องหลังยืมมือคนอื่นให้ทำเรื่องชั่วร้ายต่างๆโดยอาศัยจุดอ่อนด้านจิตใจของคนอื่นจุดประสงค์ของเขาก็ง่ายๆก็คือรบตัวตนของคนที่เขาหมายตาเอาไว้นั่นเองและรุ่นพี่ฮายาบุสะก็ไล่ให้ซากาโมโตะกลับห้องไปซะแผนการของรุ่นพี่ฟุคาเซะได้เริ่มดำเนินไปแล้วหากว่าสายเกินไปแล้วก็เขาจะไม่มีจุดยืนอยู่ในโรงเรียนนี้แน่ๆเมื่อกลับไปถึงห้องนั้นทุกคนก็กำลังช่วยกันเป่าลูกโป่งอยู่เลยแล้วก็กำลังตกตะลึงกับการมาของไอ้เจ้าซากาโมโตะคุณหัวหน้าห้องที่เห็นแบบนั้นเธอก็ดีใจซากาโมโตะคงกลับมาแล้วอย่างนั้นสินะฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนร้ายไอ้หนุ่มตัวการก็พูดขึ้นไปว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิคุณหัวหน้าห้องถ้าพูดอย่างนั้นมันก็เหมือนกับซากาโมโตะเนี่ยเป็นคนร้ายเลยไม่ใช่หรือยังไงอ่ะไอ้ตัวการ2ตัวเลยตีเนียนปั่นไปเรื่อยๆบอกให้ซากาโมโตะเนี่ยมาช่วยกันสิพวกเราไม่ต้องคิดมากหรอกนะมาเร็วมาช่วยกันเป่าลูกโป่งเธอแต่ทว่าซากาโมโตะคงนั้นไม่เข้าไปเขาหันหลังแล้วก็เดินออกมาจากห้องนั้นเพื่อนๆต่างก็ตกใจมากที่ซากาโมโตะคงเป็นคนร้ายจริงๆอย่างนั้นเหรอแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พวกเขาก็ทำได้แค่เป่าลูกโป่งกันต่อไปแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงปริศนาเอามาอยู่ที่หน้าห้องเธอได้มาสารภาพกับทุกคนในห้อง2ว่าเธอน่ะเป็นคนร้ายที่ทำลูกโป่งน่ะแตกเองพวกผู้หญิงก็ตกใจหาจริงๆเหรอเขายังชั่วไปหน่อยนะพวกเราฉันนึกแล้วเชียวซากาโมโตะคงเนี่ยไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่ๆใช่แล้วเมื่อไอตัวปั่น2ตัวได้ยินอย่างนั้นมันก็ยอมไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะพวกกูต่างหากที่เป็นคนทำแตก ผู้หญิงคนนี้ต้องพูดโกหกแน่ๆเลยอย่าไปเชื่อนะแต่เธอคนนั้นก็บอกไปว่าเธอน่ะเป็นคนร้ายทำเองนี่แหละเธอน่ะเป็นคนร้ายตัวจริงที่ทำร้ายลูกโป่งตอนที่เพื่อนๆน่ะทำลูกโป่งเสร็จแล้วไอ้หนุ่มตัวปั่นเลยตะโกนบอกไปว่าเห็นไหมล่ะเธอโกหกลูกโป่งของเรายังไม่เสร็จซะหน่อยใช่ไหมล่ะเพื่อนๆก็เลยเอะใจเอ๊ะสองตัวมึงน่ะออกไปก่อนนะจะรู้ได้ไงว่าลูกโป่งเสร็จหรือไม่เสร็จอ่ะแปลว่าจะต้องแอบเข้ามาก่อนรอบนึงใช่ไหมก่อนที่จะมาเจอตอนลูกโป่งแตกน่ะดูเหมือนว่าจะโป้แตกซะแล้วไอ้หนุ่มก็เลยงุนงิดตกลงมึงเป็นใครกันวะผู้หญิงคนนั้นอ่ะขอดูหน้าหน่อยสิใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือซากาโมโตะคุงนั่นเองเขาสูดแก๊สฮีเลียมเข้าไปทำให้เสียงตัวเองน่ะแหลมขึ้นแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงอย่างที่เห็นตอนนี้เพื่อนๆในห้องน่ะโกรธมากสรุปแล้วเป็นมึงเองสินะพวกมึง2ตัวใช่มั้ยที่สร้างเรื่องขึ้นมาน่ะแถมยังโยนความผิดให้ซากาโมโตะคุงด้วยอ่ะเมื่อเสียงไม่ได้ไปไม่เป็นพวกมันก็เลยตัดสินใจจับลูกโป่งเยติเป็นตัวประกันเลยก็แล้วกันอย่าเข้ามานะไม่งั้นอาจจะทำลายลูกโป่งทิ้งแน่ทุกคนก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าลูกโป่งแตกอีกก็คงจะทำงานไม่ทันแน่ๆซากาโมโตะคุงเลยใช้ลูกโป่งม้วนเป็นปืนสั้นแล้วก็บอกว่าให้ปล่อยลูกโป่งซะไม่อย่างนั้นเขาจะยิงจริงๆด้วยยิงอะไรนะมันปืนลูกโป่งนะมันจะยิงได้ยังไงอ่ะดังนั้นซากาโมโตะคุงก็เลยยิงให้ดูปังๆลูกโป่งก็แตกจริงๆพวกมันก็เลยตกใจกระโจนปล่อยลูกโป่งออกมาแต่ทว่าไม่ใช่ดูเหมือนว่าคุโบตะคุงน่ะจะใช้กระจกสะท้อนแสงแดดเข้าไปหาลูกโป่งทำให้ลูกโป่งน่ะแตกเองได้เพื่อนๆก็เลยเข้าไปถามว่ามึงจะทำแบบนี้ทำไมอะฮะไอตัวปั่น2ตัวก็บอกว่ามีคนน่ะมาสั่งการให้พวกเขาทำอย่างนี้อีกทีความจริงแล้วในใจเขาก็แค่อิจฉาที่เห็นเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ซากาโมโตะคุงน่ะทำงานกันอย่างสนุกสนานก็แค่นั้นเองพวกเพื่อนๆก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรไอ้2ตัวนี้หรอกนะแต่ทว่าเราจะทำยังไงกันดีล่ะเอาล่ะคงจะเป่าลูกโป่งกันไม่ทันแล้วล่ะซากาโมโตะคุงเองก็เหมือนว่าจะมีความคิดดีๆให้เป็นหน้าที่ของเขาเถอะนะเขาก็เลยไปติดต่อเอาเครื่องทำสายไหมของรุ่นพี่ฮายาบุสะเอามาไว้ที่ห้องของปี1แทนแล้วก็ใช้สายไหมนี่แหละแทนลูกโป่งพันตัวเอาไว้จะได้กลายเป็นเยติแล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันเกมไล่จับไล่ตีเยติแต่ทว่าประเด็นระหว่างเขากับรุ่นพี่ฟุคาเซะนั้นก็ยังคาราคาซังต่อไปในวันต่อมาสาวๆก็มานั่งกินข้าวใต้ต้นไม้กันเหลือไปเห็นกับซากาโมโตะคุงที่ยืนอยู่ตรงนู้นทำให้พวกเธอนั้นเอามาคุยกันว่าตอนที่เราเจอกับซากาโมโตะคุงครั้งแรกนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะคุณหัวหน้าห้องก็เปิดก่อนเลยเธอน่ะเจอกับซากาโมโตะคุงครั้งแรกในตอนที่มาสอบเข้าที่นี่ตอนนั้นน่ะก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแล้วเธอก็ประหม่าสุดๆเธอตื่นเต้นมากจนเธอน่ะเผลอทำยางลบตกเข้าและตอนนั้นแหละก็เป็นตอนที่เธอเห็นซากาโมโตะคุงนั้นนั่งสอบอยู่ข้างๆเธอเพื่อนๆก็กรี๊ดการ์ดวายๆเอาก้มลงไปเก็บยางลบแล้วมือก็ชนกันอย่างนั้นสินะโรแมนติกอ่ะป่าวอ่ะซากาโมโตะแม่งคว้ายางลบกลางอากาศได้ภายใน 0.2 วินาที คนนี้อะไรมันจะเร็วขนาดนั้นแถมเขายังไม่ส่งคืนด้วยนะซากาโมโตะนั้นเอายางลบนั้นมาลบอย่างรุนแรงจากนั้นซากาโมโตะก็ค่อยส่งยางลบนั้นคืนไปแต่ทว่าคุณหัวหน้าห้องนั้นก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความร้อนจากยางลบนั่นที่ซากาโมโตะส่งมาให้เธอก็กำยางลบนั่นไว้ในฝ่ามือยางลบนั่นที่ซากาโมโตะน่ะช่วยถูให้มันก็ให้ความอบอุ่นกับเธออบอุ่นไปถึงในหัวใจอุ๊ยโรแมนติกอะไรขนาดนี้
สุดยอดเลยอะต่อมาก็เป็นตาของสาวแว่นดูเหมือนว่าวันแรกที่เธอเจอกับซากาโมโตะคงนั้นจะเป็นวันปฐมนิเทศวันนั้นน่ะฝนตกลมแรงมากๆเลยแรงจนกระทั่งพัดลมของทุกคนน่ะให้พังได้ภายในพริบตาเลยลมของเธอเองก็พังเธอก็ยืนตากสายฝนตัวเปียกปอนอยู่อย่างนั้นแต่เธอก็เหลือบไปเห็นกับอพ่อหนุ่มข้างๆเข้านั่นก็คือซากาโมโตะคุงลมของซากาโมโตะคุงนั้นก็พังเหมือนกันแต่ทว่าเขาก็ยืนอย่างรอเท่ท่ามกลางสายฝนแล้วก็แกว่งน้ำที่ขังอยู่ในร่มของเขาอย่างก็แกว่งแก้ววายเลยโคตรหล่ออะไรอย่างนี้ช่างเป็นหนุ่มที่หล่อจริงๆสาวแว่นคิดอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ไม่เคยเกลียดฝนอีกเลยทุกครั้งที่ฝนตกเธอก็รักสายฝนมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าช่างเป็นเรื่องราวที่โรแมนติกอะไรขนาดนี้ต่อมาคนสุดท้ายเป็นเรื่องราวของสาวทวินเทลเธอเล่าว่าเธอได้เจอกับซากาโมโตะคุงในวันก่อนวันปฐมนิเทศในวันนั้นน่ะเด็กใหม่จะต้องมารับหนังสือเรียนกันแต่เธอน่ะก็เป็นคนเดียวที่ลืมเอากระเป๋ามาใส่หนังสือทำให้ตัวเธอน่ะจะต้องหอบหนังสือมาวางไว้บนแขนเป็นหนังสือกองโตทำให้เธอน่ะแทบจะมองทางเดินไม่เห็นและใช่แล้วจังหวะซิทคอมเธอสะดุดแล้วก็ล้มลงไปเพื่อนๆก็กรีดกราดวายตายแล้วหรือว่าซากาโมโตะคุงเขาจะเข้ามาช้อนเธอแบบในหนังอย่างนั้นเหรอสาวทวินเทลบอกว่าเปล่าหรอกซากาโมโตะคุงน่ะเข้าไปอุ้มหนังสือเอาไว้ส่วนตัวเธอน่ะล้มเหมือนเดิมเฮียอะไรวะเนี่ยซากาโมโตะคุงได้เข้าไปช้อนรับหนังสือเอาไว้ด้วยท่าอุ้มเจ้าหญิงรับไว้ได้อย่างสวยงามถึงมันจะดูแป่งๆไปหน่อยแต่ก็โรแมนติกจังเลยนะใช่แล้วเพราะวันนั้นนั่นแหละซากาโมโตะคุงก็สอนให้ฉันรู้ว่าควรจะรักษาสิ่งของเอาไว้ให้ดีใช่แล้วทุกคนต่างก็มีเรื่องราวระหว่างซากาโมโตะเป็นความทรงจำที่ดีๆกันทั้งนั้นและแน่นอนพวกเธอมั่นใจว่าของพวกเธอน่ะโรแมนติกที่สุดตัดมาที่ฝั่งซากาโมโตะคุโบตะคุงก็ชวนเขาคุยเรื่องที่เจอกันครั้งแรกด้วยในวันนั้นที่คุโบตะคุงมาโรงเรียนมันก็บังเอิญมีอะไรแปลกๆขึ้นมาที่นิ้วนางของเขาเป็นตุ่มอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เขาก็ได้เอาผ้ามาพันนิ้วเอาไว้แต่ทว่าที่พันแผลที่พันนิ้วมันก็หลุดออกมาซากาโมโตะคุงที่เดินผ่านเข้ามาเขาก็เก็บให้แล้วก็ช่วยสวมที่พันนิ้วนั่นกลับเอาไว้ไปในที่นิ้วเดิมแถมยังเป็นนิ้วนางด้วยนะนี่มันจะวิบวับอะไรขนาดนี้คุโบตะก็ถามว่าจำได้ไหมซากาโมโตะก็บอกว่าจำไม่ได้หรอกนะสาวๆเองก็มองหน้าไอ้เหี้ยเรื่องของมึงโรแมนติกกว่าพวกกูอีกไอ้สัตว์อะไรวะเช้าวันต่อมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวันธรรมดาปกตินั่นแหละนะแต่ทว่ามันก็มีบางอย่างแปลกๆไปดูเหมือนว่าคุโบตะคุงวันนี้นั้นอาจจะดูไม่เหมือนเดิมนิดหน่อยถ้าจะย้อนไปก็ตั้งแต่ช่วงที่คุณครูเรียกทั้งคุโบตะคุงและผู้ปกครองมาเข้าพบคุณครูก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าคุโบตะคุงเนี่ยเกรดก็ดีขึ้นนะต้องเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นแน่เลยซากาโมโตะคุงน่ะทำให้การเรียนของเธอดีขนาดนี้คุณแม่ก็ตกใจฮะอะไรนะซากาโมโตะคุงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับซากาโมโตะคุงนั่นแหละเพราะว่าเจ้าหนุ่มทั้งสองคนเนี่ยตัวติดกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกันเลยตอนนี้ราวกับว่าแสงแห่งความหวังฉายส่องมาที่หัวใจของคุณแม่ซากาโมโตะนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆเขาไม่ได้อยู่แค่ในจอทีวีประจวบกับวันนี้นั้นคุโบตะคุงนั้นป่วยพอดีคุณแม่ก็เลยให้นอนพักอยู่ที่บ้านคุณแม่จึงสบโอกาสหยิบชุดของลูกชายมาใส่แล้วก็ไปโรงเรียนสวมรอยเป็นคุโบตะคุงซะเลยตอนนี้เธอได้เห็นกับตาแล้วว่าซากาโมโตะคุงนั้นมีตัวตนจริงๆอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือแต่ทว่าคุณแม่ก็ต้องหักห้ามใจตัวเองเอาไว้เธอจะเข้าไปกอดก็ไม่ได้จะเข้าไปจับก็ไม่ได้เดี๋ยวความแตกกันหมดเธอจึงทำได้แค่จ้องมองอย่างห่างๆเท่านั้นในห้องเรียนข้ากรรมวิชาทำอาหารซากาโมโตะคุงนั้นก็ทำอาหารได้อย่างงดงามแต่ทางด้านคุโบตะคุงนั้นก็ไม่แพ้กันทำซุปมิโซะได้น่ากินสุดๆไปเลยก็เพราะว่าคุณแม่มาทำเองนี่นะก็ต้องเก่งอยู่แล้วเพื่อนๆก็เลยตกใจมากคุโบตะคุงทำเก่งจังเลยนะซากาโมโตะคุงก็เลยเดินมาชิมซุปมิโซะของเพื่อนเขาซะหน่อยเขาค่อยๆบรรจงชิมอย่างละเมียดละไมแล้วก็ชมออกมาว่าอร่อยมากเลยรสชาติช่างเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้คุณแม่ที่ได้ยินอย่างนั้นเธอก็เคลิบเคลิ้มอะไรกันซากาโมโตะคุงบอกว่าอาหารของเราอร่อยซากาโมโตะคุงยื่นถ้วยกลับให้ลองชิมของตัวเองดูสิคุณแม่ก็ใจเต้นตึกตักเดี๋ยวก่อนนะถ้วยนี้ซากาโมโตะคุงชิมไปแล้วนี่หรือว่าจะเป็นจูบทางอ้อมแต่คุณแม่ยังไม่ได้ทันลิ้มลองเลยนางจิ้งจอกจอมขโมยไอ้น้าจังก็พุ่งเข้ามาขโมยถ้วยอันนั้นไปคุณแม่น่ะถึงก็โกรธจัดปล่อยรังสีสังหารออร่าสังหารออกมาอีเด็กดอกวังอาจไอ้น้าจังก็ตกใจเดี๋ยวก่อนนะสัมผัสได้ถึงรังสีสังหารน่ะแต่คุณแม่นั้นก็ทำอะไรไม่ได้เธอก็ได้แต่ปิดกั้นความรู้สึกนั้นเอาไว้ยังไงซะตอนนี้เราก็อยู่ในสถานะเพื่อนของซากาโมโตะคุงจะทำอย่างนั้นไม่ได้ต่อมาเป็นคาบเรียนพละก่อนจะเรียนพละก็จะต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนใช่แล้วพวกผู้ชายเราน่ะไม่เปลี่ยนเสื้อในห้องน้ำกันหรอกนะแล้วก็เปลี่ยนในห้องเรียนกันเลยไม่มีใครเขาอายกันหรอกแต่คุณแม่น่ะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ความก็แตกอะสิคุณแม่ก็เลยจะต้องไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำแต่ก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆหยอกล้อกันพูดถึงซิกแพคของซากาโมโตะคุง
คุณแม่ก็ต้องก้ำกืนฝืนใจไม่ได้เราจะหันหลังไปดูไม่ได้ถ้าคุณแม่เห็นเข้าแล้วก็คุณแม่จะต้องอดใจไม่ไหวแน่ๆเลยความแตกแน่ๆเมื่อมาถึงคาบเรียนพละทุกคนก็จะต้องวิ่งรอบสนามกันก่อนแน่นอนว่าซากาโมโตะคุงนั้นวิ่งได้เร็วที่สุดอยู่แล้วแถมวิ่งด้วยท่วงท่าอวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษยชาติค่อยๆวิ่งจากสี่ขาเอากายมาเป็นวิ่งสองขาแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณครูมองไปทำไมวันนี้คุโบตะคุงมันวิ่งเร็วจังเลยคุณแม่ได้พยายามอย่างหนักที่จะวิ่งตามซากาโมโตะคุงอยากจะใกล้ชิดให้มากกว่านี้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวคุณแม่ได้ล้มลงไปกับพื้นแถมเปลือกหอยห้อยคอที่ซากาโมโตะคุงเคยให้เอาไว้มันก็แตกกระจายซะด้วยซากาโมโตะก็หันหลังมายื่นมือมาจะมาช่วยเพื่อนของเขาแต่ไม่ได้คุณแม่จะจับมือซากาโมโตะไม่ได้ถ้าคุณแม่จับมือซากาโมโตะและความจะต้องแตกแน่ๆคุณแม่จะต้องทนไม่ไหวแน่ๆคุณแม่ก็เลยจะต้องกำกืนฝืนทนลุกขึ้นมาจากพื้นแล้วก็เดินจากไปซากาโมโตะที่ก็สังเกตเห็นเหมือนกันเปลือกหอยที่แตกอยู่กับพื้นเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วเหรอนะทางฝั่งคุณแม่นั้นก็สะบักสะบอมเธอก็กำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้คงจะต้องพอแค่นี้แล้วล่ะทั้งที่เมื่อกี้น่ะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้สัมผัสตัวกับซากาโมโตะคุงแต่เธอก็ทิ้งมันไปแล้วแท้ๆวันนี้เธอก็คงจะต้องพอแล้วล่ะแต่ทว่าพวกเพื่อนผู้ชายก็เข้ามาในห้องพอดีพวกนั้นดูเหมือนว่าจะอารมณ์ค้างอาจจะการจ้องสาวๆในห้องตอนวิ่งมาโอ้สุดยอดเลยนะพวกเราโอ้เจ้าหัวหน้าห้องหนุ่มใหญ่มากเลย วิ่งไปก็เด้งไปดูเท่าไหร่ก็เพลินเท่านั้นน่ะไอ้พวกนี้เห็นแล้วก็อยากจับแต่ไม่รู้จะมาระบายที่ใครนั่นไงไอ้คุโบตะคุงอยู่นั่นพอดีนมใหญ่เหมือนกันขอจับนมหน่อยนะ เป็นการระบายอารมณ์แต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่คุโบตะคุงนี่แม่เขาแย่แล้วถ้าแม่โดนจับเข้าตอนนี้แล้วก็ความต้องแตกแน่ๆแต่ทางคุณแม่เองดูเหมือนว่าเธอก็จะโป่งแล้วเหมือนกันเธอจะยอมให้ความแตกก็ได้ให้ซากาโมโตะคุงนั้นรู้ไปเลยว่าเธอน่ะอยู่ตรงนี้และในจังหวะที่พวกผู้ชายเอาวิ่งมากำลังจะมาลุมจับนมไอ้คุโบตะอยู่นั้นอยู่ดีๆมันก็เห็นนมที่ใหญ่กว่าเฮ้ยดูสิพวกเราซากาโมโตะคุงนมใหญ่สุดๆไปเลยอ่ะเป็นฝีมือซากาโมโตะคุงอีกแล้วที่เอาผ้าม่านมาผูกๆกันแบบนั้นไอ้พวกนี้เห็นทางซากาโมโตะคุงมันใหญ่กว่าก็เลยเข้าไปจับกันระบายความเครียดสุดยอดเลยโอ้ใหญ่ๆนุ่มๆสุดๆคุณแม่ที่เห็นภาพนั้นเธอก็นึกย้อนกลับไปเป็นภาพที่คุ้นจริงๆคุณแม่นึกย้อนกลับไปตอนที่คุณแม่น่ะยังสาวๆเธอน่ะก็ผ่านเรื่องต่างๆมามากมายแล้วก็ได้มีลูกขึ้นมาคนหนึ่งนั่นก็คือคุโบตะคุงแล้วเธอก็ได้เลี้ยงดูแลเอาใจใส่เด็กคนนั้นมาเป็นอย่างดีแบบนี้นี่เองเธอน่ะเข้าใจแล้วเธอน่ะเป็นแม่คนนี่นาเธอก็เลยบอกกับซากาโมโตะคุงไปว่าขอตัวกลับก่อนนะทว่าก่อนจะกลับซากาโมโตะคุงก็มอบของบางอย่างให้นั่นก็คือเปลือกหอยที่คุณแม่ทำแตกไปซากาโมโตะคุงนั้นเอามาต่อให้ใหม่คุณแม่ก็รับเอาไว้แล้วก็บอกกับซากาโมโตะคุงว่าต่อจากนี้เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะซากาโมโตะก็บอกว่าครับผมกลับมาที่บ้านคุณแม่ก็มาทำข้าวต้มให้กับเจ้าคุโบตะกินคุโบตะก็บอกว่าข้าวต้มอร่อยมากเลยครับแม่คุณแม่ก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วสิจ๊ะก็เพราะว่าแม่น่ะเป็นแม่ของคุโบตะยังไงล่ะในช่วงเย็นของคริสต์มาสอีฟดูเหมือนว่าจะมีไอ้หนุ่มรอ2คนกำลังจะไปเดทหมู่กันอยู่แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเขาจะไม่ว่างนะติดธุระก็เลยทำให้คนไม่ครบแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยคนมันขาดไปคนนึงก็ช่วยไม่ได้แต่ทว่าเหลือบมองมาอีกทีเอ้ยตรงนั้นมีหนุ่มรออยู่คนนึงนี่นะงั้นลองไปชวนไอ้หมอนั่นดูหน่อยก็แล้วกันถึงแม้จะเป็นเด็กม.ปลายแต่ก็ชวนมาเถอะให้คนมันครบๆน่ะหน้าตาหล่อเหลาเหมือนกันทางซากาโมโตะคุงเองก็เหมือนจะทำงานอาสาสมัครของเขาเหมือนจะจดวัดนับสถิติฝูงชนอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็ถูกพวกพี่ชายแปลกหน้าเดินมาชวนไปเดทหมู่ด้วยกันพวกพี่ชายก็เลยบอกไปว่าการเดทหมู่เนี่ยก็คือการสังสรรค์ปาร์ตี้ของพวกผู้ใหญ่ยังไงล่ะเป็นโอกาสที่ดีด้วยได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะซากาโมโตะพอได้ยินคำว่าเรียนรู้เขาก็เลยสนใจงั้นลองตามไปหน่อยก็แล้วกันและเขาก็เดินทางมาถึงร้านคาราโอเกะอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็น3สาวหน้าตาน่ารักสดใสสวยใช้ได้เลยนะแต่ละคนก็แนะนำตัวว่าตัวเองน่ะชื่ออะไรก็เป็นสาวๆมหาลัยทั้งนั้นแหละนะทางซากาโมโตะเองก็แนะนำตัวอย่างสุภาพแต่สาวๆก็สงสัยเอ๊ะทำไมเธอถึงแต่งชุดนักเรียนม.ปลายมาอย่างนั้นเหรอพวกพี่ชาย2คนก็ช่วยแถไปว่าแต่งคอสเพลย์ยังไงล่ะก็ช่วงคริสต์มาสอีฟช่วงคริสต์มาสเทศกาลอะไรเนี่ยเขาก็แต่งคอสเพลย์กันเยอะแหละนะสาวๆเองพอมาถึงก็เริ่มจับจองกันแล้วแหละเอาว่าตัวเองถูกใจคนไหนแต่ดูเหมือนว่าซากาโมโตะคุงนั้นอาจจะไม่ค่อยเป็นที่สนใจเท่าไหร่ทางคุณพี่ชายหน้าเข้มเรียวคุงเขาก็อธิบายว่าเขาน่ะทำงานอยู่ร้านอาหารนะแล้วก็วางแผนอยากจะทำนู่นทำนี่อาจจะมีวงแจ๊สมาด้วยเพิ่มเติมมานะอยากจะต่อเติมนู่นนี่นั่นสาวๆก็ฟังแล้วก็เคลิ้มตามโอ้ยอย่างนั้นแหละคะอย่างนั้นแหละคะส่วนโคเฮคุงเขาก็บอกว่าตัวเขาน่ะจะต้องเรียนหมอฟันแล้วก็เรียนตามแบบที่พ่อแม่บอกนั่นแหละสาวๆได้ยินแล้วก็ปลื้มโอ้ทั้งสองคนมีอนาคตที่สดใสจังเลยเนาะแล้วทางด้านซากาโมโตะคุงล่ะอยากทำงานอะไรหรอซากาโมโตะก็ตอบด้วยความหล่อเท่อ๋อผมอยากทำงานที่นาซาครับ หาอะไรนะ ไอ้เหี้ยมึงแหวกแนวจังวะ
สาวๆได้ยินถึงกับอึ้งซากามาโตะก็โม้ต่อไปว่าเขาก็อยากจะหาความเป็นไปได้นะที่อยากจะหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ให้พวกเรานะได้อยู่อาศัยกันอยากจะทำเครื่องวาร์ปอยากจะเดินทางข้ามอวกาศนู่นนี่นั่นเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติเฮียยิ่งใหญ่ชิบหายสาวๆได้ฟังก็อ้าปากค้างว่าเป็นอนาคตที่น่าตื่นเต้นจังเลยเนาะของซากามาโตะคุงน่ะพวกพี่ชาย2คนก็เริ่มมองหน้ากันแล้วไอสัตว์ความฝันมึงแย่งซีนจังวะเฮียมึงเอาซะยิ่งใหญ่เลยนะสาวๆเองก็ชักจะเริ่มสนใจด้วยสิประเด็นเริ่มเปลี่ยนไปคุยกับซากามาโตะหมดเลยอ่ะเลียคุงพี่ชายหน้าเข้มจึงจะต้องเบี่ยงเบนประเด็นกลับมาเอาเกมลงโทษมาให้เล่นก็แล้วกันนี่แน่เคยเล่นใช่ไหมล่ะเอานิ้วจิ้มลงไปที่ฟันมันนะถ้าใครโดนงับก็จะต้องตอบคำถามเพราะว่าการเดทหมู่ทั่วไปนะไม่มีใครเข้ามาอยากคุยเรื่องเทคโนโลยีข้ามอวกาศกันหรอกนะเขาอยากจะคุยเรื่องลามกกับพวกผู้หญิงโว้ย ก็เลยเอาเกมลงโทษมาเล่นนี่แหละได้คุยเรื่องลามกแน่นอนเอาแหละถ้าใครโดนทำโทษนะจะต้องบอกครับตอบคำถามทุกข้อเลยและคำถามก็คือตัวเองนั้นเป็นสาย S หรือ M แค่นี้ก็จะได้คุยเรื่องลามกกันแล้วและใช่แล้วพวกพี่สาวนั้นกดไม่โดนเลยคนที่โดนทำโทษนั้นก็คือซากามาโตะคุงนั่นเองอะไรวะเนี่ยทำไมจะต้องเป็นหมันด้วยวะแต่ซากามาโตะคุงก็มองเจ้าฮิปโปด้วยความรักและอบอ้อมอารีเขาค่อยๆปลอบประโลมให้ฮิปโปนั้นกลับมาอ้าปากเหมือนเดิมพวกสาวๆก็ประทับใจอ๋ออย่างนั้นสินะซากามาโตะคุงต้องเป็นสาย M แน่ๆเลย M ที่ย่อมาจากแมรี่ไม่ใช่เว้ยแต่ทำไมทุกอย่างมันไปหมุนรอบซากามาโตะหมดเลยวะตอนนี้เดทหมู่ชักแย่แล้วซากามาโตะนั้นเป็นที่สนใจมากเกินไปดังนั้นไอ้หนุ่มหน้าเข้มเรียวคุงอะไรใช้ไม้ตายสุดท้ายเขาใช้วิธีการร้องเพลงขึ้นมาใช่แล้วนี่เป็นไม้ตายของเขาถ้าสาวๆได้ยินเขาร้องเพลงแล้วก็จะต้องตกหลุมรักทุกคนสาวๆเองก็ชอบมากด้วยเคลิ้มตามเพลงนี้เพราะจริงๆเลยนะแต่ก็ด้วยเพื่อนของเขาเองแหละก็มากดปิดเพลงขัดจังหวะเอาไว้ใช่เลียวคุงเด่นเกินหน้าเกินตาก็ไม่ได้สาวๆก็บอกให้ร้องต่อสิไม่เป็นไรหรอกนะเนี่ยเพลงมันยังเล่นอยู่เลยเดี๋ยวก่อนคาราโอเกะมันปิดไปแล้วนี่แล้วนี่มันเสียงอะไรอ่ะใช่แล้วมันเป็นเสียงของแซกโซโฟนที่ซากามาโตะนั้นเล่นขึ้นมาโดยการใช้แขนของเขาแทนไอ้เหี้ยมึงทำได้ไงว่ามึงจะเทพเกินไปแล้วตอนนี้หนุ่มๆรู้แล้วว่าซากามาโตะคุงนั้นคือศัตรูตัวฉกาจที่ต้องรีบจัดการเลย จะปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วมันเป็นจุดสนใจมากเกินไปสาวๆเองก็เริ่มจะเลือกเพลงกันแล้วเขาเลยวางแผนจะจัดการซากามาโตะโดยการสั่งน้ำมามันก็ได้สั่งค็อกเทลให้กับสาวๆดูจากอิมเมจนะส่วนอิมเมจของซากามาโตะเนี่ยก็ดูเป็นเด็กม.ปลายใช่ไหมก็เลยสั่งโคล่าแก้วใหญ่มาให้ยังไงล่ะเอาล่ะทุกคนชนแก้วดื่มพร้อมกันนะส่วนซากามาโตะคุงต้องดื่มให้หมดแก้วด้วยล่ะเพราะว่าในสังคมแบบนี้เขาต้องดื่มทีเดียวหมดแก้วนะเขาไม่มาปล่อยทิ้งไว้หรอกซากามาโตะคุงก็ทำตามนั้นเขาซดโคล่าแก้วใหญ่จนหมดแก้วตอนนี้แผนการชั่วร้ายได้สำเร็จแล้วถ้าซากามาโตะคุงดื่มโคล่าไปเยอะขนาดนั้นเขาจะต้องเลอออกมาในตอนที่ร้องเพลงแน่ๆแค่เนี้ยสาวๆก็จะไม่ชอบหน้ามันแล้วมาถึงตาซากามาโตะร้องเพลงดูเหมือนว่าเพลงที่เขาเลือกนั้นจะเป็นเพลงโอเปร่าคลาสสิกเอาเป็นเพลงภาษาเฮียอะไรก็ไม่รู้ภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอะไรไม่รู้สาวๆก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรกันนะเพลงอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยเนาะพวกพี่ชายก็ยิ้มอยู่ในใจซากามาโตะมึงพลาดแล้วแหละสาวๆเนี่ยเขาไม่ชอบฟังเพลงคลาสสิกแบบนี้หรอกนะแต่ซากามาโตะคุงก็ร้องต่อไปด้วยพลังเสียงอันหนักแน่นจนสาวๆเนี่ยเริ่มสัมผัสได้แล้วฟังไปฟังมาเนี่ยมันช่างลุ่มลึกจังเลยนะเหมือนเราจะถูกดูดเข้าไปเลยอะเป็นน้ำเสียงที่ทรงพลังมากจนสาวๆห้องข้างๆนั้นเอามามุงดูใครร้องเพลงวะอะไรกันนะเพลงอะไรอะตอนนี้ซากามาโตะคุงนั้นตกเป็นเป้าสายตาสุดๆและแล้วโคล่าก็ออกฤทธิ์ซากามาโตะคุงนั้นเลยออกมาแต่ถ้าว่ามันกลับฟังดูไพเราะซะงั้นสาวๆบอกว่ามันเป็นการออกเสียงแบบพื้นถิ่นไม่ใช่เหรอเอาเป็น native pronunciation เฮ้ยสุดยอดเขาร้องพอจนสาวๆน่ะพังประตูเข้ามาและผู้คนก็เหมือนจะหนาแน่นเกินกว่าค่าที่กำหนดเอาไว้ซากามาโตะคุงก็เลยขอตัวก่อนก็แล้วกันและก็ทิ้งไอ้หนุ่ม2คนให้นั่งเหวออยู่ในห้องนั้นตัดภาพมาที่ทางด้านของรุ่นพี่ฮายาบุสะในครอบครัวของเขาก็จะมีน้องอีก 2-3 คนเลยด้วยและแม่ของรุ่นพี่ฮายาบุสะนั้นก็เสียไปแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเขาน่ะมีเดทนะต้องไปที่ร้านอาหารฝรั่งเศสสุดหรูเลยแหละก็อยากให้พวกน้องๆเนี่ยได้มีแม่ใหม่เหมือนกับเขาบ้างพวกน้องๆเนี่ยต้องมีแม่นะฮายาบุสะฝากแกด้วยล่ะพ่อน่ะสั่งแจ็คเก็ตสั่งเสื้อสูทมา2ตัวเลยให้ฮายาบุสะคุงน่ะช่วยแกล้งทำเป็นคนรวยหน่อยนะทางรุ่นพี่ฮายาบุสะก็เหมือนว่าจะปฏิเสธแต่ก็เพื่อนน้องๆอยากให้น้องๆน่ะมีแม่เหมือนกันเขาก็เลยยอมทำก็เลยไปก้มหัวขอร้องให้ซากามาโตะน่ะช่วยสอนมารยาทของผู้ดีฝรั่งเศสให้หน่อยคนรวยเขาทำยังไงกันเหรอฮายาบุสะไม่รู้จริงๆซากามาโตะก็บอกว่ามันเยอะนะครับสอนวันเดียวไม่หมดหรอกนะเรื่องแบบนี้แต่ถึงจะพูดอย่างนั้นมันช่วยไม่ได้แล้วช่วยทำอะไรสักอย่างเถอะนะซากามาโตะซากามาโตะก็บอกว่าได้เขาก็พอมีความคิดดีๆแล้วช่วยไปสั่งสูตรไซส์ XXXL มาด้วยนะเอาแบบตัวใหญ่ๆเลยมาถึงที่ร้านอาหารฝรั่งเศสในเมื่อสอนไม่ทันดังนั้นก็เอามาเองเลย
สกอโมโตคุงนั้นอยู่ข้างหลังไอ้เจ้าฮายาบุสะเดี๋ยวเรื่องมารยาทการกินการใช้ช้อนใช้ซ่อมอะไรเนี่ยสกอโมโตจัดการให้หน้าที่ของฮายาบุสะนั้นก็คือเคี้ยวอะไรที่ป้อนให้ก็พอแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสอนให้ยุ่งยากทางคู่เดทของคุณพ่อก็ชมนะโอ้สุดยอดเลยนะคะฮายาบุสะคุงเนี่ยมารยาทเก่งมากเลยนะคะใช้ซ่อมใช้ช้อนทำมัดทำแมงมากเลยใช่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วมือโปมาทำให้เองเลยนะเนี่ยมันจะไม่โปได้ยังไงล่ะเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยแต่ฝ่ายหญิงเองก็แปลกใจเอ๊ะทำไมลูกคุณพ่อเอาตัวตุงๆจังเลยนะตัวมันตุงๆเต่งๆอ่ะเหมือนจะแตกเลยไปทำอะไรมาเนี่ยฮะแล้วอาหารก็เริ่มมาเสิร์ฟเริ่มด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยฝ่ายหญิงก็ถามฮายาบุสะคุงปกติทานอาหารเรียกน้ำย่อยบ่อยไหมล่ะคะไอฮายาบุสะก็ไม่รู้เรื่องเฮียอะไรหรอกก็ออตามไปอาหารเรียกน้ำย่อยคืออะไรวะพอหันมองมาอีกทีเฮ้ยนี่มันหอยทากนี่วะหอยทากเนี่ยนะใครจะไปกินหอยทากได้วะแต่ใช่แล้วที่ฝรั่งเศสนะกินกันเฮ้ยไม่ใช่แล้วที่นี่ไม่กินเว้ยแต่ทำยังไงได้ล่ะสกามโต้คงนั้นได้จัดการแกะให้อย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมป้อนใส่ปากรุ่นพี่ฮายาบุสะก็หลบซ้ายหลบขวาเฮ้ยกูไม่กินหอยทากใครจะไปกินของอย่างนี้ได้วะทางฝ่ายหญิงก็เริ่มสงสัยฮายาบุสะคงเป็นอะไรทำไมทำท่าทางแปลกๆอย่างนั้นน่ะตอนนี้ไม่มีทางเลือกช่วยไม่ได้เพื่อให้น้องๆของเขาน่ะได้มีแม่ใหม่เพื่อให้คุณพ่อน่ะได้สมหวังเขาจะลองกินดูก็ได้แต่ก็ไม่ไหวขยะแขยงเกินไปสกามโต้คงเห็นอย่างนั้นไม่ยอมกินสักทีเลยจัดการจัดจานให้ใหม่รุ่นพี่ฮายาบุสะหันมามองอ้าวหอยทากมองหน้าหาเรื่องอย่างมีเรื่องเหรอวะก็เลยแดกแม่งเลยเมื่อทานอาหารเรียบร้อยแล้วทางเชฟก็ได้เดินมาขอบคุณแล้วก็สอบถามอาหารในวันนี้เป็นยังไงบ้างทางคู่เดทคุณพ่อก็กระซิบถามคำว่าอร่อยภาษาฝรั่งเศสพูดว่าไงเหรอชมเข้าไปเลยนะฮายาบุสะคิดในใจเฮียแล้วไงแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยจิ๋วหายแล้วให้ไอ้สักโมโตตอบก็ไม่ได้ด้วยมันอยู่ข้างในพ่อเองก็หลบหน้าหลบตาเอาแล้วไงไม่มีใครช่วยกูได้เลยเชฟก็มองซะหน้าเครียดเลยถ้าทำยังไงดีวะแต่สคามโตคุงก็ช่วยจัดการให้เขาเอาน้ำซอสเอามาเขียน Excellence อร่อยมากโอเคก็ทำให้รอดผ่านวิกฤตมาได้แล้วนะและในระหว่างเดินกลับก็ดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงอยากจะชวนคุณพ่อเอาไปต่อกัน2คนโอเคครับงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับพ่อทั้งเขาและสกาโมโตก็เลยเดินกลับด้วยกันเดินแบบสีขาไปอย่างนี้นี่แหละไม่มีใครรู้เลยเหรอวะแต่ทว่าในระหว่างกลับในระหว่างที่เดินหลงอยู่นั้นแถวนี้ก็ไม่ใช่พื้นถิ่นของฮายาบุสะซะด้วยไม่คุ้นที่คุ้นทางเลยก็ดันไปเจอกับพวกอันธพาลที่กำลังลุมล้อมพ่อของฮายาบุสะคุงแล้วก็คู่เดทของคุณพ่อด้วยรุ่นพี่ฮายาบุสะจะเข้าไปช่วยพ่อแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วก็ความจะต้องแตกแน่ๆว่าเขาน่ะเป็นนักเลงฮายาบุสะก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอางี้เรา2คนมาสลับตัวกันเอามึงนำมาขึ้นหน้าเลยสกาโมโตเดี๋ยวกูต่อยเองโอเคแค่นี้ก็หมดปัญหาและแล้วในจังหวะนั้นชายร่างใหญ่ใส่แว่นหน้าตาเด็กเนิร์ดก็ได้โผล่เข้ามาเหี้ยน่ากลัวแปลกๆเขาได้จัดการกับพวกนักเลงได้ภายในพริบตาคุณพ่อเองที่เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้วิ่งมาหาขอให้ช่วยหน่อยเพราะผู้หญิงคนนี้น่ะเป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นพวกมิจฉาชีพน่ะสินางผู้หญิงก็บอกว่าให้ส่งเงินมาคุณพ่อก็บอกเขาไม่มีหรอกที่เห็นอาการแสดงนางผู้หญิงก็ไม่เชื่อมีลูกชายหัวสูงขนาดนั้นน่ะจะต้องมีเงินอยู่แล้วแล้วตอนนี้พวกเขาก็ได้ถูกล้อมเอาไว้แล้วสถานการณ์ชักจะแย่แล้วสิสักามโตคุงเลยใช้ท่าไม่ตายงอกแขนที่4ออกมากลายเป็นโฟร์อาร์มไอ้อะใครเห็นมึงยังไม่รู้อีกเหรอวะมึงก็ดูตีนมันมี4ตีนนะแต่ไม่พวกนี้มันโง่มันก็เลยกลัววิ่งหนีกันไปหมดคุณพ่อเองก็ตกใจโฟร์อาร์มอย่างนั้นเหรอแล้วก็สลบไปเลยแล้วรุ่นพี่ฮายาบุสะก็แบกคุณพ่อกลับบ้านกัน2คนอย่างน้อยเรื่องราวก็จบอย่างแฮปปี้แล้วนะก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวพวกเขาก็ยังจะต้องไปโรงเรียนกันต่อไปและสำหรับซากาโมโตะคุงเองเขาก็บอกว่านี่นะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาได้สัมผัสกับหิมะแบบนี้ฟูโบตะคุงก็สงสัยซากาโมโตะคุงมาจากจังหวัดที่ไม่เคยมีหิมะตกอย่างนั้นเหรอเขาเพิ่งย้ายมาอย่างนั้นเหรอจะว่าไปแล้วเราไม่เคยรู้จักเรื่องของซากาโมโตะเลยนี่นาพ่อแม่เขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงบ้านเขาอยู่ไหนเราไม่รู้เลยอะรู้แต่แค่เขาชื่อซากาโมโตะคนอะไรมันจะลึกลับขนาดนั้นวะและเมื่ออักจังได้ยินอย่างนั้นเขาก็เลยอาสาจะเป็นคนสอนซากาโมโตะเองเกี่ยวกับวิธีการเล่นหิมะนะว่าเขาเล่นกันยังไงวิธีแรกพื้นฐานเบสิกที่สุดนั่นก็คือทิ้งตัวล้มลงนอนลงไปทิ้งร่องรอยของตัวเองเอาไว้แบบที่เห็นซากาโมโตะเห็นแล้วก็เรียนรู้รับทราบเดี๋ยวเขาจะลองทำดูแต่ทว่าเพื่อนๆก็หยุดไว้ก่อนถ้าไปทิ้งตัวล้มลงนอนตรงนั้นมันก็จะไปทับกับรอยเก่าที่อักจังทำไว้สิใช่แล้วซากาโมโตะตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นเขาทิ้งตัวล้มลงไปเกิดเป็นรูปภาพอันโด่งดังเ
็นภาพวาดของลีโอนาร์โดสุดยอดเคยเห็นนะเคยเห็นภาพนี้ในหนังสือเรียนน่ะเพื่อนๆก็ชมสุดยอดเลยนะซากาโมโตะนายนี่เข้าใจคิดดีนะเนี่ยทางอักจังก็เว่อๆนิดหน่อยก็ดีแล้วล่ะนะจะทำแบบนั้นก็ได้ทำได้เหมือนกันเอาล่ะวิธีการเล่นหิมะวิธีที่2นะต่อมาเลยนะนั่นก็คืออาการปั้นตุ๊กตาหิมะยังไงล่ะอักจังก็เลยสาธิตให้ดูนี่นะแล้วทำเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นี่แล้วเอามาวางต่อกัน2ก้อนน่ะใส่ตาใส่แขนลงไปเสร็จแล้วตุ๊กตาหิมะแต่เหมือนซากาโมโตะคงนั้นจะยังไม่พอใจมันจะต้องสมดุลสมส่วนได้มากกว่านี้สิเขาก็เลยสร้างสถิติโลกขึ้นมาปั้นตุ๊กตาหิมะที่ต่อกัน9ก้อนโคตรสมดุลแถมโคตรสมส่วนโคตรสวยไปเลยเอ้ยอะไรกันน่ะว่ามาทำได้ยังไงว่ามันไม่โค่นลงมาเหรอเพื่อนๆก็เข้ามาชมโมซากาโมโตสุดยอดเลยนะส่วนอักจังนั้นดูเหมือนว่าจะเสียเซลล์สุดๆอะไรกันกูมาสอนมึงแท้ๆเขาก็ได้หลบมุมไปนั่งหงอยคนเดียวแต่ดูเหมือนว่าคนที่ไม่คิดว่าจะโผล่มาก็ดันโผล่มารุ่นพี่ฟุคาเซะหน้าตาชั่วร้ายได้โผล่มาหาเขาแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะสูสีกับซากาโมโตน่ะก็ต้องลองแข่งกันตัวต่อตัวสิดังนั้นในเกมที่3อักจังก็เลยมาสอนวิธีการเล่นหิมะขั้นสูงนั่นก็คือการเล่นปาหิมะตัวต่อตัวทั้งหมดจากอันนี้ไปก็ถือว่าผ่านหลักสูตรแล้วไม่มีอะไรจะสอนสั่งกันอีกแล้วพวกเขาทั้ง2ก็เลยตั้งบังเกอร์เตรียมพร้อมจะต่อสู้กันทางอักจังก็เริ่มปาหิมะโจมตีเข้าใส่แต่ซากาโมโตะนั้นก็หลบได้แบบดิจิตอลหลบได้แบบโคตรเท่แถมเขายังปากลับมารัวๆยังก็ปืนแกตลิงมันจะเท่เกินไปแล้วอะไรกันโผล่หูออกไปไม่ได้เลยซากาโมโตะเก่งสุดๆการต่อสู้ชักยืดยาวไปเรื่อยๆหิมะก็เริ่มตกหนักดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มหนาวสั่นซะแล้วสิซากาโมโตะนั้นดูเหมือนว่ากำลังจะห่อบางสิ่งบางอย่างลงในก้อนหิมะแล้วก็กิ้งมาทางอักจังอักจังก็ตกใจแบบนี้เองสินะซากาโมโตะมันใช้ดินปืนอ่ะมันกะจะระเบิดเรากับบังเกอร์นี้ให้หายไปพร้อมกันเลยมึงก็ปัญญาอ่อนเกินไปแต่ยิ่งก้อนหิมะนั้นเริ่มละลายเขาก็ยิ่งคิดมากระเบิดมันกำลังจะทำงานแล้วอักจังก็เลยตัดสินใจเอาละวะโจมตีแบบซึ่งหน้าไปเลยเขาก็เลยตัดสินใจออกจากบังเกอร์พุ่งไปหาซากาโมโตะแต่เขาก็โดนปาสวนกลับมาจนตัวเองนั้นล้มลงนอนเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันรู้สึกอุ่นๆล่ะอ๋อนี่ไม่ใช่หิมะมันคือผ้าอุ่นนั่นเองไอ้ที่ห่อมากับหิมะนั่นก็คือผ้าอุ่นด้วยซากาโมโตะเห็นว่าหนาวเขาก็เลยจะแบ่งของตัวเองให้ดูเหมือนว่าการต่อสู้จะจบแล้วสินะแต่ทว่าอักจังก็ทำหน้าจ่อยๆหงอยๆแล้วเขาก็เดินจากไปเขารู้สึกเจ็บใจมากอะไรกันซากาโมโตะมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ก็คงจะเป็นความผิดที่ตัวเขาเองนั่นแหละที่คิดจะไปเทียบเคียงคิดจะไปสู่สีกับซากาโมโตะแบบนี้และรุ่นพี่ฟุคาเซะผู้หน้าตาชั่วร้ายที่สุดในเรื่องนี้ก็ได้เดินเข้ามาเหมือนเขาก็จะมีแผนการร้ายอะไรอีกแล้วนะเนี่ยเช้าวันต่อมาก็เป็นวันที่สงบสุขเหมือนเดิมทางซากาโมโตะก็กำลังปรับปรุงบ้านนกอยู่ทางด้านคุณหัวหน้าห้องเองเธอก็เอาอัลบั้มรูปที่เธอถ่ายเก็บไว้ทั้งปีเนี่ยมาแบ่งให้กับคนอื่นที่ผ่านมาตลอดเกือบ1ปีเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายเยอะแยะเลยแหละนะแถมยังมีรูปภาพของซากาโมโตะเยอะแยะเลยสาวๆเห็นแล้วก็มีความสุขขอรูปนี้ด้วยสิส่วนทางด้านของแก๊งแยงกี้ก็เหมือนว่าจะมีประชุมด่วนพวกหัวโจกในห้องก็เลยมาตามอักจังเขาเรียกประชุมนะเพื่อนแต่อักจังนะก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาขออยู่คนเดียวหน่อยทางด้านแก๊งแยงกี้เองก็ประชุมกันเครียดเลยเพราะว่ารุ่นพี่ฟุคาเซะน่ะไม่ได้จบในปีนี้อีกแล้วเช่นเคยดังนั้นแปลว่าพวกรุ่นพี่ฮายาบุสะน่ะก็จะต้องเลื่อนชั้นปีไปอยู่ปีเดียวกับรุ่นพี่ฟุคาเซะและข่าวลือของรุ่นพี่ฟุคาเซะน่ะก็มีอย่างมากมายท่วมท้นไปหมดบางคนก็ลือกันว่ารุ่นพี่ฟุคาเซะน่ะสามารถตายเกิดได้เป็นล้านรอบ ไอ้ยะทำไมพวกมึงปัญญาอ่อนกันจังวะบางคนก็ลือกันว่า IQ ของเขาน่ะระดับปีศาจเลยตั้ง180ทางฮายาบุสะก็บอกว่าเรื่องนั้นน่ะก็อาจเป็นจริงก็ได้เพราะว่าเขาเองน่ะก็เจอมากับตัวเขาน่ะไม่สามารถเล่นเกม OX ชนะรุ่นพี่ฟุคาเซะได้เลยไอ้เหี้ยอันนี้มึงโง่เองหรือเปล่าเกม OX เนี่ยนะเด็กๆปีหนึ่งได้ยินแล้วก็ตกใจโอ้คนอะไรน่ากลัวอย่างกับปีศาจแต่ก็เดี๋ยวก่อนนะถ้า IQ สูงขนาดนั้นน่ะทำไมยังเรียนไม่จบสักทีอ่ะพวกเขาก็สันนิษฐานกันไปว่าดูเหมือนว่าเป้าหมายบางอย่างของพี่แกคงจะยังไม่สำเร็จแล้วมั้งแกก็เลยไม่ยอมจบอ่ะแล้วรุ่นพี่ฮายาบุสะก็บอกให้ทุกคนน่ะแน่วแน่ในวิธีทางของตัวเองเข้าไว้ไม่อย่างนั้นล่ะจะถูกรุ่นพี่ฟุคาเซะน่ะชักจูงเอาได้หันมาดูอีกทีอ้าวอักจังไม่มาด้วยเหรอวันนี้พวกเพื่อนๆเองก็บอกไปเหมือนกันอักจังเดี๋ยวนี้ดูแปลกไปจังเลยครับตัดมาที่ห้องเรียนสาวๆก็กำลังดูรูปกันเพลินๆอยู่เลยแล้วก็มีที่เราไปทัศนศึกษาที่ทะเลด้วยนี่นาเออนั่นสิมีรูปตอนซากาโมโตะคุงเนี่ยอาศัยชุดว่ายน้ำไหมแต่ดูเหมือนว่าซากาโมโตะคุงนั้นหลังจากที่เขาใส่ชุดว่ายน้ำเขาก็กระโดดลงทะเลไปแล้วก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลย คนนี้อะไรลึกลับขนาดนั้นเขาก็หายไปเลยกับเกียวขึ้นดังนั้นก็เลยไม่มีรูปของซากาโมโตะคุงในชุดว่ายน้ำโชว์ซิกแพคหล่อๆเลยเนี่ยแต่ทว่าเอ๊ดูไปดูมาอีกทีรูปของคุณหัวหน้าห้องน่ะถ่ายติดซากาโมโตะคุงนี่นาแถมยังโพสท่าเป็นเทพแห่งความงามวีนัสด้วยนะนี่ อะไรกันน่ะ
สาวๆเห็นก็กรี๊ดกราดกันใหญ่อยากจะได้รูปนี้จังเลยทุกคนก็นึกย้อนไปถึงวันเก่าๆดีจังเลยนะพวกเรานี่ดีจริงๆมีความสุขมากเลยที่ได้มาอยู่ห้องเดียวกับซากาโมโตะคุงน่ะทางด้านอักจังเองเขาก็หยิบรูปใบหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาก็เดินออกไปจากห้องเขาก็มานั่งเศร้าๆเหงาๆคนเดียวตอนไปทัศนศึกษาเขาก็จำได้เหมือนกันในรูปนี้ตอนนั้นเขาน่ะตั้งใจจะลงทะเลอยากจะดำน้ำตามซากาโมโตะคุงไปอยากจะทำได้แบบนั้นบ้างแต่เพื่อนๆก็มาห้ามเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็จมน้ำตายพอดีอักจังว่ายน้ำไม่แข็งไม่ใช่เหรอและรุ่นพี่ฟุคาเซก็เดินเข้ามาบอกว่าการมานั่งเศร้าซ้อยมองอดีตแบบนั้นน่ะมันไม่ดีนะตัวอักจังเองก็ยังไม่มีคำตอบเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีซากาโมโตะคุงอยู่แล้วเรื่องราวมันจะดีกว่านี้อย่างนั้นเหรอรุ่นพี่ฟุคาเซก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าซากาโมโตะคุงน่ะก็เปรียบเสมือนแสงจันทร์อันสว่างสวยแล้วทุกคนที่เหลือที่คอยติดตามเขาน่ะก็เหมือนกับแมลงผีเสื้อที่บินตามแสงนั่นไปเป็นแมลงผู้น่าสงสารที่ไม่ว่าจะบินไปสักเท่าไหร่จะไปไกลเท่าไหร่ก็ไม่มีทางถึงแสงนั้นได้เลยเป็นได้แค่แมลงผู้น่าสงสารแต่รุ่นพี่ฟุคาเซน่ะมีวิธีอยู่นะวิธีที่จะกำจัดแสงจันทร์ที่ทุกคนกำลังคลั่งไคล้อยู่ในตอนนี้อยากจะรู้ไหมล่ะอักจังก็ได้หยิบไฟแช็กขึ้นมาเผารูปภาพรูปนั้นแล้วก็บอกว่าอยากรู้สิครับในเช้าวันต่อมาก็เป็นวันปัจฉิมของพี่ๆปี3น่ะนะพวกน้องๆตั้งแต่ปี1ปี2ก็ต้องมาเข้าร่วมงานในหอประชุมแบบนี้ด้วยแล้วก็ต้องเป็นตามธรรมเนียมที่รุ่นน้องก็จะต้องออกไปกล่าวแสดงความยินดีให้กับเหล่ารุ่นพี่และตัวแทนจากรุ่นน้องนั่นก็คือซากาโมโตะคุงที่ยกมือขึ้นมาเขาจะขึ้นไปกล่าวคำอำลาให้กับเหล่าพี่ๆด้วยเพื่อนๆก็ตื่นเต้นกันใหญ่ซากาโมโตะอยู่ปี1แท้ๆได้เป็นตัวแทนของรุ่นน้องด้วยเอาว่าแต่ซากาโมโตะคุงจะพูดอะไรกันนะอยากฟังจังเลยเขาเองก็เดินเข้าไปพร้อมกับลูกวอลเลย์บอลลูกหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ตีลูกวอลเลย์บอลขึ้นไปบนหลังคาและลูกวอลเลย์บอลลูกนั้นก็ไปกระทบกับอีกลูกหนึ่งที่มันติดอยู่บนหลังคาทำให้ร่วงลงมาพี่ๆปี3เห็นแล้วก็ฮือฮากันเป็นอย่างมากเพราะว่าลูกบอลลูกนั้นน่ะมันติดอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ปี1แล้วซากาโมโตะคุงอยากจะมอบลูกบอลลูกนี้ให้เสมือนกับเป็นของที่ระลึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาของพวกรุ่นพี่และเขาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับพวกพี่ๆทุกคนที่จบการศึกษาทุกคนก็เฮฮากันอย่างมากสุดยอดเลยเขาทำได้ยังไงกันนะไม่นึกเลยนะว่าเขาจะทำแบบนี้ซากาโมโตะคุงก็เริ่มกล่าวสุนทรพจน์แก่พวกพี่ๆแต่ทว่าอักจังนั้นก็ได้เดินเข้ามาเขาถือไม้เบสบอลมาด้วยอันหนึ่งเดินตรงดิ่งมาที่เวทีตรงจะไปหาซากาโมโตะผู้คนก็เริ่มแตกตื่นกระซิบกันกระซิบกันอะไรน่ะเข้ามาทำไมกันนะหรือว่าจะมีเรื่องกันเหรออาจารย์คาคุตะก็เดินเข้าไปห้ามนี่จะทำอะไรของเธอนะฮะแต่อักจังนั้นก็ไม่สนใจเขาหวดไม้เข้าไปอย่างเต็มแรงเฉียวหัวอาจารย์ไปนิดเดียวทำให้ทรงผมทรงโปรดของเขานั้นเสียทรงไปเลยตอนนี้จิตใจของเขาแทบแตกสลายอาจารย์คาคุตะนั้นตัวแน่นิ่งนอนแน่นิ่งไปแล้วคุณครูคนอื่นๆก็พยายามจะเข้ามาห้ามแต่ตอนนี้อักจังน่ะไม่ฟังใครทั้งนั้นหวดไม่เลือกหน้าอักจังบอกกับซากาโมโตะว่าช่วยหายไปทีนะไอ้ซากาโมโตะพวกรุ่นพี่ฮายาบุสะเองก็เข้ามาถึงแต่ซากาโมโตะน่ะก็ได้ห้ามเอาไว้ไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวเขาจัดการเองและซากาโมโตะคุงก็จับไมค์ขึ้นมาเขายังคงกล่าวสุนทรพจน์ต่อไปทุกคนต่างก็สงสัยทำไมกะล่ะทำไมซากาโมโตะยังไม่หยุดพูดอีกล่ะหรือว่านี่จะเป็นการแสดงงั้นเหรออักจังเห็นแบบนั้นก็เริ่มโกรธซากาโมโตะคิดจะเมินกันอย่างนั้นเหรอเขาก็เลยพุ่งเข้าไปหวดใส่ซากาโมโตะอย่างแรงแต่ซากาโมโตะนั้นก็สามารถหลบได้แถมเขาก็ยังกล่าวสุนทรพจน์กล่าวคำอำลาต่อไปแถมเรื่องที่เขาพูดอยู่นั้นยังเข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้อีกด้วยให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปอย่ายอมแพ้นะรุ่นพี่ทุกคนก็อ๋ออย่างนี้นี่เองเป็นการแสดงอย่างนั้นเหรอนี่ทุกคนก็เชื่ออย่างนั้นซากาโมโตะคุงก็ยังพลิ้วต่อไปหลบไปทางนู้นทางนี้หลบไปเล่นเปียโนบ้างทุกคนก็ปรบมือโอ้ช่างเป็นสุนทรพจน์อธิไพเราะมากเลยเป็นการแสดงที่ดีมากเลยนะจนซากาโมโตะคุงนั้นเริ่มเล่นท่ายากเขาขึ้นไปยืนไปไต่บนระเบียงชั้น2อักจังก็ตามไปหวดแล้วหวดอีกก็หวดซากาโมโตะไม่โดนจนกระทั่งอักจังน่ะพลาดท่าแล้วก็กำลังจะล่วงลงมาซากาโมโตะเห็นอย่างนั้นก็เลยคว้ามือเอื้อมมือไปจับอักจังเอาไว้แต่อักจังก็ไม่ยอมบอกให้ปล่อยเขาตกลงไปสิแล้วก็เอาไม้เบสบอลเนี่ยหวดเข้าไปที่มือของซากาโมโตะอย่างแรงตอนนี้ทุกคนชักเริ่มทะแม่งทะแม่งแล้วนี่มันการแสดงแน่เหรอว่าทำไมมันดูรุนแรงแปลกๆอ่ะอักจังก็เลยถามว่าทำไมกันล่ะทั้งที่ตอนนั้นอ่ะตอนเล่นปาหิมะกันตอนที่ฉันแพ้นายก็สมเพชฉันอยู่ไม่ใช่หรือยังไงจะมาสนใจอะไรว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับฉันรีบปล่อยมือสิแล้วเขาก็ใช้ไม้เบสบอลหวดเข้าไปที่หน้าของซากาโมโตะอย่างแรงจนแว่นของเขาน่ะก็ได้หลุดออกมาแต่ไม่ว่าอักจังจะหวดยังไงตีจนมือซากาโมโตะคุงน่ะเลือดอาบไปทั้งมือเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยซากาโมโตะคุงก็ยังกล่าวสุนทรพจน์ต่อไปหากในยามที่รู้สึกว่าไม่สามารถเชื่อในตัวเองได้นั้นแต่แล้วมือที่เขาจับอยู่มันก็เกิดลื่นและก็หลุดมือขึ้นมาอักจังได้ร่วงตกลงไปแต่ซากาโมโตะนั้นก็ยังสามารถคว้าไว้ได้ทันซากาโมโตะคุงนั้นยอมถอดกางเกงของตัวเองห้อยตัวลงมาเพื่อช่วยอักจังเอาไว้ใช่แล้วหากในยามที่รู้สึกว่าไม่สามารถเชื่อในตัวเองได้นั้น
ก็จงเชื่อในตัวของพวกพ้องซะอักจังนั้นร้องไห้น้ำตาไหลออกมาซากาโมโตะยอมทำเพื่อเขาถึงขนาดนี้ยอมถอดกางเกงต่อหน้าผู้คนมากมายเพื่อช่วยเขาเอาไว้แล้วเขาก็ลงมาจับมือกับอักจังแล้วก็บอกกับทุกคนว่านี่ก็คือสุนทรพจน์กล่าวอำลาของพวกเขาทุกคนก็ลุกขึ้นแล้วก็ปรบมือให้พวกเขาทั้งสองคนเรื่องราวก็ดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีอักจังนั้นก็ขอโทษที่เขาทำแบบนั้นลงไปรุ่นพี่ฮายาบุสะเองก็เข้าใจแล้วเขาก็รู้ว่าเป็นเพราะรุ่นพี่ฟุคาเซสั่งมาอย่างนั้นสินะปีหนึ่งคนอื่นๆได้ยินอย่างนั้นก็กลัวแล้วพวกเขาจะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่านะขนาดอักจังยังเป็นได้ถึงขนาดนี้จะทำยังไงดีล่ะซากาโมโตะเองก็ขอไปทำแผลที่ห้องพยาบาลก่อนเมื่อเขามาถึงพยาบาลก็ไม่อยู่หรอกนะเขาก็เลยจัดการทำแผลด้วยตัวเองแต่ทว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นที่นอนรอเขาอยู่นั่นก็คือรุ่นพี่ฟุคาเซซังนอนอ่อยอยู่ด้วยน่าจิ้นจริงๆคู่นี้ซากาโมโตะก็ถามว่าไม่ไปรวมกับปี3คนอื่นๆเหรอพิธีน่ะยังไม่จบนะแต่รุ่นพี่ฟุคาเซเองก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกซากาโมโตะเลยถามเกี่ยวกับอนาคตว่ารุ่นพี่คิดยังไงเรียนจบไปจะไปยังไงเหรอความคิดของรุ่นพี่ฟุคาเซนั้นก็ดาร์กโหมดสุดๆเขาเปรียบเทียบอนาคตเหมือนท้องทะเลในตอนกลางคืนและพวกที่จบการศึกษาในปีนี้ก็เหมือนกับคนที่เข้าไปในท้องทะเลแห่งนั้นถูกหลอกลวงด้วยความหวังแล้วก็ก้าวออกไปรุ่นพี่ฟุคาเซน่ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้จ้องดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ซากาโมโตะคุงน่าสนุกกับชีวิตอีก2ปีที่เหลือนะแต่เจ้าซากาโมโตะคุงก็สวนกลับไปว่าถ้าหากเป็นผมละก็ผมน่าจะกระโจนลงไปในทะเลและออกมุ่งหน้าเพื่อค้นหาทวีปแห่งใหม่ด้วยความหล่อเท่ หล่อจริงๆทางด้านของรุ่นพี่ฮายาบุสะนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเตรียมใจมาแล้ววันนี้แหละเขาจะตัดสินให้รู้ดำรู้แดงกับรุ่นพี่ฟุคาซะเลยต่อให้ต้องตายเขาก็ทำใจมาแล้วพวกตัวกิกี้ก็ห้ามมันอันตรายนะครับเอาคนนั้นนะเขาเก่งมากเป็นคนที่ลึกลับมากเลยนะครับแต่เขาเองก็บอกว่านี่นะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะจบเรื่องราวทั้งหมดและซากาโมโตะที่เดินผ่านมาก็ได้มาห้ามเอาไว้ก่อนเพราะว่าตัวเขาน่ะมีความคิดดีๆแล้วกลับมาที่หอประชุมพิธีการจบการศึกษาตอนนี้พวกพี่ๆปี3กำลังจะเดินออกจากหอประชุมพวกรุ่นน้องนั้นก็ปรบมือให้กำลังใจส่วนรุ่นพี่ฟุคาเซนั้นก็ไปยืนอยู่หน้าเวทีเลยคอยจ้องมองพวกเขาเรานั้นก้าวสู่ทะเลอันมืดมิดแต่ก่อนที่ผอ.จะได้พูดอะไรต่ออ่ะพวกแก๊งยังกี้รุ่นพี่ฮายาบุสะก็นำทัพเข้ามาในหอประชุมทุกคนก็ตกใจอะไรกันจะมีเรื่องอย่างนั้นเหรอแต่ว่าไม่ใช่รุ่นพี่ฮายาบุสะนั้นนำพวกตัวกิกี้มายืนเรียงแถวกันข้างหน้าเลยทุกคนก็นั่งลงแล้วก็ร้องตะโกนแสดงความดีใจให้กับรุ่นพี่ฟุคาเซด้วยที่สำเร็จการศึกษาและไม่ว่าหนทางภายภาคหน้าจะมืดมิดเพียงใดก็มีแต่จะต้องว่ายน้ำต่อไปใช่ไหมครับรุ่นพี่ทางฟุคาเซซังนั้นก็เหมือนจะไม่สนใจทำอะไรของพวกแกนะฮะในจังหวะนั้นซากาโมโตะคุงก็เข้ามาแล้วก็เต้นท่าไม่เอานะเกรงใจไอ้เหี้ยไม่เอานะเกรงใจไอ้ใครทันว่าแกแล้ววะเนี่ยซากาโมโตะคุงนั้นเจาะยางจากด้านหลังทำให้รุ่นพี่ฟุคาเซนั้นข่าวอ่อนรุ่นพี่ฟุคาเซนั้นล้มลงแล้วพวกเขาก็ทำตัวเป็นคลื่นเอาไหลรุ่นพี่ฟุคาเซไปเรื่อยๆรุ่นพี่ฟุคาเซบอกถ่ายอย่าถ่ายนะเว้ยน่าอายอย่าถ่ายนะเหมือนว่าเขาจะอายมากส่วนซากาโมโตะคุงนั้นก็บอกว่าแม้ถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ก็ว่ายน้ำได้เก่งเหมือนกันนะครับนี่สุดท้ายนี้เรื่องราวต่างๆก็ได้จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งทางอักจังเองก็ไม่ได้โดนทำโทษเพราะถือว่าก็เป็นวิธีการกล่าวอำลาแบบหนึ่งส่วนรุ่นพี่ฟุคาเซเองก็ได้ออกจากโรงเรียนไปข่าวก็ว่าเขาก็หนีไปใช้ชีวิตสงบๆที่ชายทะเลวันนี้เองก็เป็นวันจบการศึกษาทุกคนกำลังจะขึ้นปี2แต่ทว่าก็มีเรื่องนึงที่ทำให้คุโบตะคุงนั้นนั่งเศร้าไปเลยเพราะว่าซากาโมโตะคุงจะต้องย้ายไปที่อื่นแล้วคุณครูเลยให้เขาออกมากล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายซากาโมโตะบอกว่าเขาได้รับคำเชิญจากนาซาให้ไปร่วมโครงการด้านอวกาศแต่ทว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ยอมง่ายๆหรอกนะก่อนซากาโมโตะคุงจะไปขอปาพายใส่หน้าให้เลอะหน้าสักครั้งหนึ่งก็ยังดีทุกคนก็ช่วยกันลุมซากาโมโตะปาใส่กันอย่างเต็มที่แต่ก็ปาไม่โดนปาใส่หน้ากันเองซะงั้นมันก็แง่อยู่แล้วสำหรับไอ้หนุ่มโคตรหล่อเท่โคตรคูลไม่มีใครทำให้เขาเปื้อนได้หรอกนะคุโบตะคุงเองก็จะร้องไห้ออกมาแต่เซระคุงก็พายมาแปะหน้าเอาไว้พวกเราเพื่อนห้องสองน่ะสัญญากันทั้งห้องแล้วไม่ใช่ได้ยังไงว่าจะร้องไห้ต่อซากาโมโตะไม่ได้ซากาโมโตะเองก็ยังหลบได้งดงามเหมือนกับทุกทีจากนั้นเขาก็รับพายนั่นเอาไว้แล้วก็บอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าซาโยนาระนะตอนลงมาข้างล่างรุ่นพี่ฮายาบุสะก็มาคุยกับเขาเหมือนกันเขาน่ะรู้นะว่าที่บอกว่าจะไปอเมริกาน่ะเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมล่ะรุ่นพี่ฮายาบุสะก็เลยถามไปว่าไม่นึกเสียใจอย่างนั้นเหรอซากาโมโตะคุงก็บอกไปว่าถ้าเขานึกเสียใจแล้วก็เขาคงจะไม่รู้แน่ๆว่าจำนวนรูที่แน่นอนบนฝ้าเพดานในห้องพยาบาลน่ะมันมีจำนวนรูเท่าไหร่ฉากตรงนี้คนภาคก็ไปหาอ่านมานะก็มีหลายคนที่เขาตีความกันไปบ้างก็ว่าซากาโมโตะคุงน่ะจะกลับดาวบ้านเกิดเพราะเขาเป็นมนุษย์ต่างดาว
บางก็ว่าสกามโตะคุงเนี่ยเป็นโรคร้ายนะนะก็เลยจะกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อบางก็ว่าเขาจะไปรักษามือที่หักของเขาก็มีหลายๆคนคิดกันไปหลายๆแบบเลยและคนที่รู้เรื่องเพียงคนเดียวก็คือรุ่นพี่ฮายาบุสะนั่นแหละนะเขาก็บอกว่าแม่นายนี่มันเจ้าเร่ห์จริงๆเลยนะ มันหล่อจริงๆเลยว่ะกูจิ้นนะเนี่ย และก่อนที่เขาจะเดินออกจากโรงเรียนไปเพื่อนๆห้อง2ก็ได้ตะโกนมาหาเขายืนมองมาจากหน้าต่างบอกว่าพวกเขาน่ะจะไม่ลืมเรื่องของนายเลยนะสกามโตะพวกเราน่ะจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเพื่อนๆน่ะก็ร้องไห้ออกมาสกามโตะคุงเองก็มองขึ้นไปทำหน้าละห้อย นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เขาทำหน้าแบบนี้แล้วเขาก็หันหลังจากไปโบกมือให้กับเพื่อนๆของเขาเป็นครั้งสุดท้ายมาที่ประตูหน้าคุณครูหัวไม้บรรทัดก็กำลังส่งนักเรียนอยู่กลับบ้านระวังตัวด้วยนะทุกคนแต่วันนี้ดูแปลกๆไปเขาจำนักเรียนคนนี้ไม่ได้เลยว่าคือใครกันแน่ใช่แล้วดูเหมือนว่าใบหน้าของเขาก็จะเลอะพายอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็บอกกับคุณครูไปว่าซากาโมโตะเดซึกะแล้วเรื่องราวความเทพของพี่แกก็ได้จบลงโอ้โหสุดยอดเลยคนที่อะไรมันจะหล่อจนวินาทีสุดท้ายก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความหล่อเทพของพี่ซากาโมโตะถ้าหากว่าใครรู้ว่าทำไมพี่แกถึงลาออกเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เลยนะส่วนคนภาคเนี่ยในใจคิดอยู่แล้วว่าพี่แกเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวนะแกคงจะกลับดาวแม่ของแกแหละแต่บางคนก็ตีความจากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาก็ว่าแกป่วยหนักกันนะเลยจะกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มีหลายๆแนวหลายๆทฤษฎีนะนะใครไปได้ยินทฤษฎีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแห่งความลับเอาไว้ด้วยนะครับ